بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله شكر ขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ที่ทําให้ชาววิทยุเสียงอิสลามมาพบเจอกันในงานที่พวกเรารอคอยหลายๆครั้งที่เสียงวิทยุอิสลามจัดงานนี้ไม่ว่าจะเป็นจัดที่ในสถานที่ใดก็ตามเราจะพบว่าการตอบรับจากพี่น้องเนี่ยมากมายเหลือเกินล้นแทบจะเดินกันไม่ได้แออัดติดข้างนอกเนี่ยรถติดมาในงานนี้เนี่ยคนติดแล้วก็เวลามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาเจอเพื่อนมาเจอตัวครูมาเจอนักวิชาการมาเจอเพื่อนพ้องนัดกันมาเจอเพราะเราเนี่ยอยู่ในภาวะของการที่จะทำให้สังคมนี้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าเวลาเรามาเจอกันในงานการกุศลแบบนี้เราก็จะมีเป้าหมายสำคัญที่สุดนั่นก็คือเป้าหมายของการให้กำลังใจผู้ที่ทำหน้าที่ในการทำหน้าที่เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบใดก็ตามอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคุณบุคารีมานัสูบินแล้วก็พี่น้องที่เป็นทีมงานแล้วก็นักวิชาการต่างๆที่เป่าประกาศอิสลามให้กับพวกเราเรียกร้องไปสู่สัจธรรมพยายามที่จะสอนใช้ความรู้ความสามารถและทำให้เราทุกคนนั้นรู้สึกว่าความใกล้ชิดกับอิสลามนั้นเกิดขึ้นจากทรัพย์สินทรัพยากรที่เกิดขึ้นในดุนยานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในหัวข้อที่บอกว่าทรัพย์ในดุนยาสู่อาคิเราะห์เป็นประเด็นที่ใหญ่มากคนที่ตั้งหัวข้อนี้คงจะมีความตั้งใจต้องการที่จะบอกว่าทรัพย์นั้นคืออะไรและทรัพย์นี้ในดุนยานี้เราใช้ประโยชน์กับมันอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความคุ้มทุนหรือกำไรที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์พี่น้องครับทรัพย์เยอะมากวันนี้เนี่ยโลกมนุษย์ใช้ทรัพย์สินไปในหนทางของอัลเลาะห์สองส่วนด้วยกันส่วนแรกใช้ทรัพย์สินที่มีความหมายว่าใช้เงินทองหรือเราอาจจะให้นิยามคำว่าทรัพย์สินของเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราครอบครองจะไม่เป็นเงินทองหรืออาจจะเป็นความสามารถที่เป็นภูมิปัญญาของเราเชื่อไหมครับว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการใช้ทรัพย์สินว่าด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไปในทิศทางที่ไม่ชอบเราเห็นคนที่เขาเป็นโรคที่มาจากจีนและพยายามที่จะเผยแพร่ในเรื่องของ YouTube ในการกินสัตว์ปีกสัตว์ค้างคาวกินงูหลามงูเหลือมกินเขาเรียกว่าลูกอ่อนเนี่ยนะครับตัวอ่อนของเด็กเขากินได้เพราะเขาถือว่านั่นคือการลงทุนเหมือนกับชาวจีนที่เขาต้องการลงทุนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาจะลงทุนเพื่อกินอาหารเขาเรียกว่าอาหารที่มีคุณค่าทางด้านการสืบทอดเจตนารมณ์แล้วก็ประเพณีของเขา
ก็คือตัวอ่อนนะครับมีมูลค่าเกือบ 20,000 บาทในชีวิตหนึ่งต้องได้กินสักครั้งหนึ่งและวันนี้เรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยก็ทำให้เราตื่นตัวกันทุกคนหันมาทำความเข้าใจในเป้าหมายชีวิตมากขึ้นกฎประการหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุให้เป็นกฎเกณฑ์ของมนุษยชาติทั้งหลายหรือของบ่าวเรามักจะได้ยินที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮฺได้สร้างญินสร้างมนุษย์เนี่ยมีกฎข้อหนึ่งก็คือเพื่อให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพื่อเป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์เราจะเป็นบ่าวในกฎเกณฑ์ที่ไปกำหนดเองกำหนดบรรทัดฐานของตนเองเนี่ยไม่ได้เพราะกฎเกณฑ์ของอิบาดะห์อัลลอฮ์ได้ระบุไว้และท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้ด้วยเช่นกันฉะนั้นท่านวิทยากรนะครับที่จะขึ้นมาวันนี้เนี่ยก็จะมาถึงพูดถึงนะครับว่าถ้าทรัพย์ในดุนยาเป็นส่วนที่ไม่สัมพันธ์กับอาคิเราะห์จะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าหากว่าทรัพย์ในดุนยาที่ปฏิบัติและให้เกิดกำไรไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยจะเป็นอย่างไรในช่วงต้นนี้เนี่ยผมจะให้อาจารย์อับดุลลาตีฟสุขอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะครับตำราเรียงเพราะท่านเองครับใช่นะครับท่านเองเป็นรองประธานจัดงานด้วยมีแขกผู้วิเกียรติเนี่ยนะครับกำลังรอท่านที่จะให้ท่านได้ต้อนรับแล้วก็ในเบื้องต้นนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยได้นำเสนอนะครับว่าทรัพย์ในดุนยาสู่อาคิเราะห์เนี่ยในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมพี่น้องมีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องได้มานั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับหลังจากนั้นก็ขอบคุณทีมงานนะบังบุคอรีทุกท่านนะครับที่ตั้งใจจัดงานแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ช่วงเย็นเนี่ยผมมาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายผมมาแต่บ่ายสองนะมาตั้งแต่ตั้งร้านน่ะก็มาเพื่อที่จะมาทักทายพี่น้องเพราะหลายๆคนเนี่ยวันนี้โดนหลายงานบางคนก็4งานผมบอก4งานในไร่นึงแล้วนะนี่จะเอาไร่กว่าเหรอไม่ได้หรอกอาจารย์ช่วงนี้งานฉันเข้าวันละไร่กว่าหมดเลยดังนั้นพี่น้องแวะมาอัลฮัมดุลิลละห์หลายๆคนก็มาที่นี่เป็นงานสุดท้ายเพื่อที่จะได้มาฟังบรรยายกับคณาจารย์ชุดใหญ่ซึ่งผมบอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยไม่กล้าขึ้นพอเขาบอกว่าชุดใหญ่ปั๊บอ๋อใช่เลยเพราะอาจารย์ฟาวซีมาก่อนเบอร์เสื้อชั้นใหญ่กว่าฉันชุดใหญ่จริงๆนะตัวก็ใหญ่ด้วยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการบริจาคผมเชื่อว่าพี่น้องได้ฟังกันมาพอสมควรแล้วนะเรื่องของผลบุญในการบริจาคความประเสริฐต่างๆแต่ผมอยากจะมาเน้นย้ำนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องต้องบอกกับพี่น้องนะว่าผมเองก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่ถ้าบอกว่าวิทยุขึ้นอาจารย์บรรจงสมัยก่อนเนี่ย999ตอง9เนี่ยจำได้หรือวิทยุขออนุญาตเอ่ยนะครับสันติชนอย่างเงี้ยจะมีชื่อมาก่อนแต่เสียงอิสลามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาไม่นานแต่แรงเหลือเกินถามว่าทำไมมันแรงล่ะพี่น้องเพราะอยู่ FM ด้วย
เพราะหลายๆคนพี่น้อง AM เนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันสามารถจะชัดก็จริงแต่ว่ามันเลื่อนยากบางคนเลื่อนไปปั๊บเจอลูกทุ่งแล้วเลื่อนไปปั๊บมันไม่ค่อยล็อกต้องวิทยุรุ่นเก่าๆแต่ถ้าเกิดใครที่ขับอะไรครับขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีมึงขับรถใหญ่เนี่ยเลื่อนง่ายพอเลื่อนมาปั๊บ 104.25 ชัดเลยผมก็ไม่รู้พี่น้องเมื่อก่อนผมก็ฟังกีฬามั่งฟังนู่นฟังนี่มั่งพอเลื่อนมาพี่น้องด้วยความเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเจออายะกุรอานเจอเสียงอาซานหลังจากนั้นฉันล็อกไว้เลย 104.25 แถวบ้านป่าเพราะว่าบ้านของคุณบุคอรีนี่พี่น้องก็อยู่ที่เขาบอกอ่ะนะตรงศรีนครินทร์ตรงตลาดเอี่ยมสมบัตินั่นคือแม่ข่ายในการออกอากาศด้วยกับตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีโอกาสได้ไปทำงานนะครับเป็นครูสอนที่ศาสนูก็เจอกับฮัจญะห์มาอิดะห์นะครับซึ่งจะคุ้นเสียงตอนที่ประกาศยะนาซะห์นั่นแหละก็เชิญบอกว่าอาจารย์นะมาออกอากาศสดๆบ้างนะครับหลังจากทำงานเสร็จนะก็จะมาออกอากาศจนกระทั่งอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเขาเห็นว่ารายการเนี่ยมันมีไลฟ์สดด้วยก็เอาไปออกใน YouTube เสียงอิสลามก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันขึ้นกันขึ้นใครๆก็บอกว่าเสียงอิสลามนะฟังนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเสียงอิสลามไม่ได้รับโฆษณาเพราะว่าเป็นวิทยุชุมชนแล้วก็ค่าใช้จ่ายพี่น้องหลักแสนนะหลักแสนเพราะเราเนี่ยต้องมีหลายส่วนนะครับสีเขียวๆที่พี่น้องเห็นเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็นห้างตาของห้างตาบริษัทนะนี่คือแอปพลิเคชันที่ท่านเชคท่านอาจารย์ยูซุปชุมชื่นบอกเอาไว้ว่าอยู่มะดีนะห์อยู่มักกะห์หรือพี่น้องอยู่ที่ไหนทั่วโลกก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันได้ดังนั้นพี่น้องครับสิ่งแรกเลยนะใครที่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่มีสีเขียวอันนี้นะโหลดเลยโหลดเลยจะได้หมดเรื่องปัญหาคลื่นแทรกฟังอาจารย์อับดุลลตีฟอยู่ดีๆปั๊บทำไมกลายเป็นเสียงลูกทุ่งซะงั้นล่ะเพลงเข้ามาเพราะคลื่นบางทีมันเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ขับรถไปนะตรงไหนคลื่นแรงกับฟังชัดตรงไหนคลื่นไม่แรงก็โดนแทรกไปดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาเน้นย้ำกับพี่น้องในเรื่องของการช่วยเหลือเสียงอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตังในกระเป๋าตังของท่านเนี่ยถ้าเราเอาไปซื้อของใช้ของกินพี่น้องเวลาเราทานไปแล้วพี่น้องมันก็เป็นพลังงานเสร็จแล้วเราก็ขออนุญาตนะเราก็เข้าห้องน้ำถ่ายไปเสื้อผ้าเหมือนกันพี่น้องเราใช้กันจนกระทั่งขาดสุดท้ายก็ไปทำผ้าคีริ้วก็หมดไปแต่ถ้าอยากจะให้ทรัพย์นั้นอยู่ในบัญชีความดีของพี่น้องได้รับความดีงามเนี่ยไม่ยากพี่น้องเห็นตู้บริจาคเนี่ยหยอดไปเลยบางคนหยอดแล้วและพี่น้องบอกก่อนนะหยอดแล้วเนี่ยอย่าพึ่งไปมันจะมีหนังสือเล่มนึงเนี่ยเอาไปด้วยนะหนังสือเล่มนี้ดีแต่ผมไม่โฆษณาเยอะพี่น้องหยิบไปอ่านด้วยวันนี้ในงานแจกฟรีนะแต่ถ้าใครอยากได้เพิ่มเดี๋ยวแอดไลน์มาทางเฟซมานะเพิ่งออกสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคนถามกับผมว่าเนี่ยชอบฟังเสียงอิสลามมากฉันถามเลยว่าทำไมถึงชอบฟังเสียงอิสลามพี่น้องรู้ไหมผมก็เข้าใจว่าน่าจะอยากฟังอาจารย์ละตีฟหรือเปล่าเปล่าเขาบอกไม่ใช่หรอกที่ชอบฟังที่สุดเพราะเวลาได้ฟังเสียงประกาศยะนาซะห์พี่น้องครับผมนี่อึ้งนะเขาเรียกว่าช็อตอึ้งมีคนอยากฟังเสียงยะนาซะห์ด้วยเหรอเขาบอกอาจารย์รู้ไหมเวลาฉันฟังเนี่ยฉันไม่ใช่แค่ฟังว่าชื่ออะไรนะฉันจะฟังว่าอายุเท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะอายุเนี่ยมันไม่เคยที่จะตายตัวเลย80ไม่ใช่80ตลอดบางทีมา20กว่าบางทีเนี่ยรุ่นลูกฉันบางทีก็รุ่นกีฉันบางทีก็รุ่นย่อฉันบางทีรุ่นสามีฉันบัญชีอายุเท่าฉันเลย
แล้วฉันล่ะจะไปเมื่อไหร่พี่น้องไม่ใช่สตันอย่างเดียวนะคอเบ้าน้ำตาคอเบ้าเพราะอะไรพี่น้องเพราะนั่นแหละท่านมาถูกทางแล้วเพราะการรำลึกถึงความตายเนี่ยแหละพี่น้องมันทำให้ความสุขในชีวิตเราเนี่ยเป็นไงหรือความหอมหวานของดุนยาเนี่ยมันลดระดับลงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเพราะเราเชื่อว่าเราตั้งเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกหลายสิบปีดังนั้นเราจึงกอดสตังเอาไว้ใช่ไม่ใช่ถ้ารู้ว่าเราจะไปไม่นานเนี่ยพี่น้องนะผมว่าพี่น้องวันนี้เทกระเป๋าดังนั้นการบริจาคพี่น้องที่มีความประเสริฐเนี่ยนบีจึงบอกว่าในขณะที่มีความเสียดายทรัพย์อยู่ไม่ใช่ว่าหมดอะไรตายอยากแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะขั้นที่4แล้วค่อยบริจาคถามว่าได้บุญไหมได้แต่มันไม่เท่ากับคนที่ยังหวงแหนทรัพย์อยู่ดังนั้นโยนมาเรื่องเศรษฐกิจสักนิดนึงแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผู้จัดนะเขาก็บอกว่าช่วงนี้มันฟืดเคืองนะไม่รู้แหละไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนะมันฟืดเคืองดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องบอกว่ารายได้ของพี่น้องมันน้อยลงและพี่น้องยังบริจาคเหมือนเดิมเนี่ยนั่นเป็นการเพิ่มผลบุญไปในตัวทำไมล่ะก็พี่น้องรู้สึกเสียดายถูกไหมล่ะและการบริจาคให้วิทยุเสียงอิสลามพี่น้องนะสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนคนหนึ่งเนี่ยท่านนบีไปทำสงครามพี่น้องผู้มีอีหม่านเวลาทำสงครามเสร็จแล้วพี่น้องครับท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอย่าพึ่งเดินทางกลับเขาเรียกว่ารีบกลับมีโอกาสเนี่ยให้แวะตามเมืองต่างๆนะตำบลต่างๆเพราะอะไรพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเพราะเราเนี่ยบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เอ่ยเนี่ยจะได้ทำหน้าที่บอกเรื่องอิสลามให้กับคนที่ยังไม่รู้และนบีก็ปิดท้ายพี่น้องครับว่าการที่คนคนนึงเนี่ยพี่น้องได้รับธรรมนำจากการที่ท่านน่ะบิกะจากที่ท่านน่ะเป็นสาเหตุทำให้คนเข้าใจศาสนาเมื่อก่อนพี่น้องละหมาดไม่รู้เลยนะเข้าใจว่านะละหมาดปานไหนก็ได้นะขอให้ไม่หมดเวลาท้ายเวลาก็ได้เข้าใจว่าอาชีพทุกอย่างฮาลาลหมดแม้กระทั่งนะเรื่องของเล็กๆน้อยๆการแต่งกายก็ไม่ค่อยทราบกันบางคนเปลี่ยนเลยพี่น้องอันเนื่องมาจากได้ฟังครูบาอาจารย์สอนศาสนาและเสียที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไปไกลด้วยมีวิทยุอยู่กับบ้านอยู่บนรถก็ได้ฟังนบีบอกว่าการที่คนคนหนึ่งพี่น้องได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและท่านเป็นคนที่ชี้แนะบอกเขาแนะนำเขานบีบอกว่าไงครับค่อยรุนและก็มินฮุมรินนำนัยมเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าอูดสีแดงเสียอีกอูดสีแดงพี่น้องครับในคำจำกัดความเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอูดพันที่ดีที่สุดคือพาหนะที่ดีที่สุดในสมัยนั้นอูดแดงเนี่ยพี่น้องถ้าเทียบกับปัจจุบันพี่น้องลองหามาสักยี่ห้อหนึ่งพี่น้องรถที่มีมูลค่าแพงๆนั่นแหละคือพาหนะที่ดีที่สุดพี่น้องมีสตังค์ซื้อไหมบางคนบอกอาจารย์ฉันก็พอจะซื้อได้ได้แค่ล้อนะได้แค่ล้อเพราะคันหนึ่งมัน40กว่าล้านน่ะล้ออย่างเดียวฉันก็ไม่รู้นะว่าจะแบ่งขายเปล่าล้ออย่างเดียวเนี่ยผมดูแล้วหลายแสนแล้วนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายท่านอยากได้ผลบุญแบบนี้ไหมทำยังไงล่ะพี่น้องเป็นสาเหตุทำให้คนนั้นได้เรียนรู้อิสลามเพราะพี่น้องครับวิทยุแห่งนี้เนี่ยไม่ได้อะไรพี่น้องไม่ได้มีรายได้ดังนั้นพี่น้องบริจาคเข้ามาก็เป็นการต่อลมหายใจให้วิทยุนี้ได้ทำหน้าที่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับปิดท้ายนะผมจะเล่าเรื่องของอิบนุมุบารักพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเชคท่านนี้เดินทางท่านมีทรัพย์สินเยอะนะครับพี่น้องท่านก็เดินทางไปท่านไปทำฮัจญ์ทุกปีพี่น้องผู้มีอีหม่านและเวลาไปเนี่ยท่านมีญะมาอะห์ไปด้วยแปลว่าก็ได้นำคนที่เป็นลูกบ้านนะได้เป็นคนที่ภายใต้การดูแลเพราะท่านมีธุรกิจทำการเกษตรมีสวนใหญ่ก็ไปด้วยวันหนึ่งพี่น้องเดินทางไปผ่านเมืองนึง
ซึ่งมันมีเขาเรียกว่าคนที่รั้งท้ายอยู่ตัวกองคาราวานเนี่ยไปหมดแล้วแล้วก็จะมีคนที่ทำหน้าที่รั้งท้ายอยู่เนี่ยในขณะนั้นพี่น้องครับมันมีนกอยู่ตัวหนึ่งตายโดยที่ไม่ได้เชือดเขาเรียกว่าเป็นซากสัตว์กินได้ไหมกินไม่ได้ก็ต้องทิ้งเอาไว้นะทิ้งเอาไว้ข้างทางปรากฏว่าพี่น้องภูมิมาทั้งหลายครับที่เป็นซากสัตว์แบบนั้นเนี่ยคนที่อยู่รังท้ายของกองคาราวานเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องนำนกที่ตายเองเนี่ยไปแล้วก็ถามว่าเอานกไปทำอะไรมันตายแล้วเอาไปก็กินไม่ได้เพราะเป็นนายิสผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันเพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้ไม่มีใครรู้จักฉันและฉันก็ไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันแล้วไม่มีอะไรจะยาไส้แล้วฉันจึงได้นกตัวนี้เนี่ยพอที่จะไปเป็นอาหารประทังชีวิตพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายหลังจากนั้นกองท้ายก็ไปเรียกเชคมาแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ประชุมกันว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะเดินทางกลับไปที่เมืองของเราพี่น้องครับก็ประชุมกันแล้วเนี่ยนะก็ใช้เงินเพียงแค่ไม่กี่สิบแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยหลักพันนะพันดินาร์นะพี่น้องนะหลักพันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราฟังแบบนี้น่าจะให้เป็นหลักสิบไม่ใช่พี่น้องเชคบอกว่าเอาทรัพย์ที่มีอยู่ตอนนี้นะเดินทางกลับและก็เงินที่เป็นเสบียงทั้งหมดเนี่ยให้กับครอบครัวนั้นไว้เลยและหวังว่าอินชาอัลเลาะห์ในปีหน้าเราก็จะกลับมาทำอีกเพราะไปทุกปีอยู่แล้วมันเป็นสุนัตแล้วเรื่องของฮัจญ์ไปทุกปีครั้งแรกเป็นรุกุลนะเป็นฟัรดูพอครั้งที่สองก็ถือว่าเป็นสุนัตแต่การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นหุกกลมของมันสูงกว่าดังนั้นผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือช่วยคนในเรื่องของอาหารแต่ถ้าเกิดพี่น้องช่วยคนให้เขาเข้าใจอิสลามล่ะและเขาได้เอามาปฏิบัติล่ะทั้งชีวิตใช่ไหมพี่น้องและมันไม่ใช่แค่ดุนยามันยังไปอาคิเราะห์อีกพี่น้องคิดดูแล้วกันว่ามันจะคุ้มขนาดไหนดังนั้นผมฝากกับพี่น้องนะว่าผมอาจจะพูดไม่เยอะพี่น้องนะแต่ว่าอยากจะเรียกร้องเชิญชวนจริงๆนะครับตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยทำหมดแล้วพี่น้องนะหลายๆร้านกลับแล้วนะถ้ายังไม่หมดพี่น้องครับอย่างฝั่งเนี้ยส้มตำถาดเนี่ยไม่รู้หมดหรือยังนะเขาบอกว่าฉันเดินไปตอนเย็นเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยขึ้นเวทีแล้วบอกหน่อยตรงเนี้ยคนไม่ค่อยแวะพอเวลาเห็นชาแล้วเดินขึ้นหาชาหมดอ้าวลงไปดูตรงท้ายๆนะพี่น้องนะมีส้มตำถาดอยู่150อร่อยซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านและพี่น้องก่อนจะกลับฉันก็บริจาคแล้วอาจารย์ตอนมาขากลับหยอดอีกสักรอบนึงนะหยอดอีกสักรอบนึงถือว่าเป็นไงให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็อีกคนนึงพี่น้องถ้าใครที่อยากจะเห็นเขาเรียกผู้อำนวยการสถานีนะชื่อคุณบุคอรีหรือว่าคุณสมชายสมชายเนี่ยคุ้นทำไมคุ้นรู้ไหมเวลาพี่น้องโอนตังค์ไงบัญชีนายสมชายมานะสุบินคุ้นอยากรู้ไหมเป็นไงก็พี่น้องก็ลองไปถามหาดูเพราะว่าพี่น้องรู้จักอาจารย์ดุลติพอสมควรแล้วนี่เพราะว่าพี่น้องส่วนหนึ่งนะคือการได้รับโอกาสในการทำงานศาสนาอาจารย์ยูซุปนะครับอาจารย์ดุลล้อทุกท่านที่อยู่ตรงนี้พี่น้องมีเสียงของคณาจารย์เนี่ยได้ออกไปวิทยุและพี่น้องก็ได้ฟังนะครับแล้วก็รู้จักแต่คนที่อยู่เบื้องหลังบางทีเราไม่อาจจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาจับมือท่านให้กำลังใจกล่าวยาซากัลลอฮุคอยรอนให้กำลังใจคนที่อยู่เบื้องหลังของเราด้วยนะครับส่วนคนที่อยู่ด้านหน้านี่นะก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจแล้วนะครับก็ขอเท่านี้แล้วกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปต้อนรับพี่น้องแขกข้างล่างแล้วก็ตั้งแต่บ่าย2บอกกับพี่น้องนะยังไม่ได้กินข้าว นี่แหละเออนะขออนุญาตละกันขอมาอัพพี่อาจารย์ด้วยนะจ๊ะจ้ะจ้ะวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จำดุลาทิพย์จบสวยนะครับพอท่านเองก็ขึ้นมาบรรยายในฐานะเจ้าภาพด้วยนะครับเจ้าภาพด้วยแล้วก็สิ่งที่ท่านได้เชื่อมโยงก็คือความไม่คงที่ของชีวิตนะครับเพราะเวลาเราฟังวิทยุเสียงอิสลามข่าวเจนาซาก็จะเป็นข่าวที่บางครั้งทำให้เรารู้สึกมีอีหม่านเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่อยากตายครับเหมือนเราอยากจะใช้ชีวิต
อีกหน่อยหนึ่งได้ไหมแต่พี่น้องของเราได้เสียชีวิตจากการประกาศของเสียงอิสลามฉะนั้นส่วนสำคัญตรงนี้ผมว่าสื่ออื่นเนี่ยไม่เขาก็มีการประกาศเหมือนกันแต่ความละเอียดของการเก็บรายละเอียดของการประกาศอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นพวกใดฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเสียงอิสลามก็ยังคงทำหน้าที่ที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราฉะนั้นนะครับพี่น้องครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในดุนยานี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่นะครับด้วยกฎที่ผมนำเสนอในช่วงแรกเนี่ยนะครับที่อัลกุรอานระบุว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่ภักดีต่ออัลเลาะห์นั่นก็คือว่าการทำให้กิจกรรมของการภักดีเนี่ยเกิดขึ้นในตัวเราหนึ่งในนั้นก็คือการออกทรัพย์สินของเราเนี่ยไปในหนทางของอัลเลาะห์ในหลายๆรูปแบบมีตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์หลายคนที่เป็นเศรษฐีและบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์อย่างเช่นอบูบักรซิดดีกอุสมานบินอัฟฟานนี่มหาเศรษฐีเลยเป็นลูกเขยของท่านนบีด้วยอับดุรรห์มานบินอาฟทรัพย์สินหมดเกลี้ยงและมีความจำเป็นที่จะต้องฮิจเราะห์จากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์และทิ้งทรัพย์สินของเขาเนี่ยหมดเลยในขณะที่เขาเองก็เป็นคนรวยที่อยู่ที่ตออิฟนะครับเป็นคนรวยที่อยู่ที่ทำการค้าที่มีความเฉียวฉลาดและพอมาถึงที่มะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับคนอื่นเนี่ยก็มีการแบ่งใครมีเงินก็แบ่งให้กับบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาชาวมุฮาจิรีนที่มาถึงที่มะดีนะห์นะครับแต่อับดุรรห์มานบินอาฟเนี่ยบอกว่าไม่ต้องให้เขาแต่ให้แนะนำว่าตลาดแถวนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับฉะนั้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ให้พลังให้กับความเฉลียวฉลาดของอับดุรรห์มานบินอาฟทำให้อับดุรรห์มานบินอาฟเนี่ยไปทำการค้าในตลาดที่อยู่ใกล้เคียงกันที่มะดีนะห์เนี่ยสามารถที่จะนำกองคาราวานเนี่ยนะครับฟุ้งขึ้นมาเลยจนกระทั่งทำให้บรรดาอันซอรและมุฮาจิรีนเนี่ยตกใจว่ามันคืออะไรมันคือฝุ่นอะไรพวกเราวันนี้เราเห็นฝุ่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีความกังวลว่ามันคืออะไรกันแน่มันเกิดยังไงเราจะต้องปกป้องเท่าชีวิตแต่ฝุ่นที่มันฟุ้งขึ้นมาในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยก็คือบรรดาอูฐที่มันกำลังเดินก็คือบรรดากองคาราวานหรือธุรกิจที่มีการลงทุนจากอับดุรรห์มานบินอาฟเนี่ยกำลังเดินเข้ามาขยับเข้ามาที่มะดีนะห์นั่นคือความฉลาดและสิ่งที่อับดุรรห์มานบินอาฟทำเนี่ยก็คือมอบให้กับในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะอยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือท่านนบีในการดะวะห์ในการเผยแผ่ศาสนาถ้าเราเปรียบเสมือนว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนมีเงินเราจะอยู่ในสถานะของอับดุรรห์มานบินอาฟไหมถ้าเรามีเงินเราจะอยู่ในสถานะของอุสมานบินอัฟฟานไหมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่ผมอาจจะเล่าในเรื่องของอับดุรรห์มานบินอาฟอับดุรรห์มานอุสมานบินอัฟฟานเพราะเขามีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ซาอุดีที่มักกะที่มะดีนะห์ที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพราะท่านเนี่ยเป็นชะบาบเป็นวัยที่กลัวเกรงกลัวละอายต่อผู้หญิงเป็นคนสำรวมเป็นคนหล่อเป็นคนผิวแดงนะครับแต่เป็นมหาเศรษฐีที่ทุ่มเทในการที่จะทำให้เรื่องราวของอิสลามนั้นกระจอนกระจายจนถึงทุกวันนี้นะครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยครับให้อาจารย์ยูซุฟก่อนครับให้อาจารย์ยูซุฟพงกวีก่อนนะครับว่าทรัพย์ในดุนยาที่จะนำไปสู่อาคิเราะห์อาจารย์ตามหัวข้อนี้อาจารย์มีอะไรจะพูดถึงกับพี่น้องครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยถามอาจารย์อะไรนะอาจารย์ฟาวซีว่าถ้าพูดเสร็จแล้วลงไปกินน้ำชาได้ใช่ไหมได้ได้อาจารย์ได้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงป่ะเขาบอกว่าใครพูดเสร็จก็ลงไปอย่างเงี้ยจริงป่ะเอากันเลยแล้วผมลงไปก่อนเลยครับไม่ได้ยินมาว่าถ้าใครพูดเสร็จแล้วก็ลงไปดื่มน้ำชาได้ไอเราก็จะลงกันสิครับพี่น้องครับ
คนเราเนี่ยที่เรามานั่งฟังศาสนาเรามาบริจาคเราไปงานศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องของฟังบรรยายเนี่ยเพราะเราต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์ใช่หรือไม่บังใช่ไหมไม่ได้ยินเลยใช่ไหมจ๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเราต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ต้องการนรกฉะนั้นคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยต้องทำหน้าแบบไหนเนี่ยแบบนี้แหละหน้าแบบนี้แหละหน้าแบบคนขยันมาฟังถ้าคนขี้เกียจละหมาดก็เอาบ้างไม่เอาบ้างบริจาคก็ไม่ค่อยจะบริจาคอันนี้อันตรายนั้นคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับมันต้องเป็นคนดีคนที่มาฟังศาสนาเป็นนู่นนี่มาเรียมบางบัวทองมาจากโรงกระโจมใช่ไหมนี่มาเรียมมันแค่หรอมันใกล้แต่ถามว่าทำไมถึงมาล่ะก็เพราะหัวใจมันเรียกร้องอยากไปอยู่ในร่วมอยากไปอยู่ร่วมกับคนดีๆเขาฉะนั้นคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องมันต้องทำความดีแล้วความดีอันนั้นตามที่นบีบอกด้วยนะไม่ใช่นึกอยากทำเองออกแบบเองไม่ได้หรอกครับผมจะเล่านะครับในฮัจญะตุลวะดะฮัจญะตุลวะดะหรือฮัจญ์อำลาของนบีนบีทำฮัจญ์ครั้งเดียวในชีวิตที่เป็นฮัจญ์อิสลามนบีคุตุบะในตอนคุตุบะฮัจญะตุลวะดะนบีบอกว่าอัลยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมาติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะอบูบากัตวะลาได้ยินอายะห์นี้พี่น้องร้องไห้เขาร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้รู้ไหมอบูบักนึกในใจเลยอายะนี้มันเหมือนกับนบีจะลาแล้วนี่หลังจากนบีเสร็จฮัจญ์นบีก็กลับมาสู่มาดีนะเวลามาอยู่มาดีนะได้ไม่นานปลายเดือนซอฟัรปลายเดือนซอฟัรนะนบีป่วย11 12วันนบีป่วยตั้งแต่เดือนซอฟัรมาเลยการป่วยของนบีพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะเนี่ยเล่าให้ฟังโดยสนทนากับท่านนบีว่านบีเจ็บไหมนบีบอกฉันเนี่ยป่วยแล้วก็เจ็บเท่ากับคนสองคนน่ะพวกเราน่ะเจ็บแต่นบีจะเจ็บกว่าเราสองเท่าเจ็บปวดก่อนตายนะไข้ตัวร้อนทั้งวันแต่นบีนะครับก็ยังสั่งเสียอีกอุมมุสลามะเล่าให้ฟังว่านบีสั่งเสียเรื่องอะไรไหมพี่น้องอัสซอละอัสซอละละหมาดละหมาดว่ามามาละกัตไอมานุฮุมบอกว่าละหมาดละหมาดพี่น้องจำให้ดีนะครับเราอะเห็นลูกเราเกขนาดไหนก็แล้วแต่บอกลูกเลยลูกอยากเที่ยวกลางคืนเที่ยวเลยมะให้แต่ลูกอย่าทิ้งละหมาดห้าเวลาได้ไหมจะไปบอกต้องต่อรองพี่น้องลูกอยากเที่ยวไปเลยลูกอยากแว้นไปเลยแต่ได้เวลามะขอร้องอย่างหนึ่งละหมาดที่สูเราได้ไหมพี่น้องถ้าลูกเราทำได้นะพี่น้องสบายใจได้เพราะคนละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะปกป้องอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัรการละหมาดห้ามความชั่วเวลาอายะห์นี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะห์ถามนบีเลยท่านนบีเนี่ยละหมาดแล้วยังทำชั่วกันอยู่เลยอ่ะทำไมยังทำชั่วอยู่นบีบอกยังไงรู้ไหมสะตันฮาสะตันฮาเอานะละหมาดไปเถอะเดี๋ยวก็เลิกเองฉะนั้นพี่น้องคนมานั่งตรงเนี้ยผมรู้แล้ว
ไม่ทิ้งละหมาดหรอกเนี่ยอย่างผู้ใหญ่จะทิ้งเหรออัลลอฮ์ไปฮัจญ์ไปมุกอไปทำอุมเราะห์ไปตะวาฟเยอะกับผมอีกไอเราก็แอบดูโอ้สู้ไม่ไหวไม่ผู้ใหญ่ไม่แข็งเอาพลังมาจากไหนสงสัยมียาโดบพี่น้องและคนมานั่งอย่างเงี้ยจะทิ้งละหมาดปัญหามันอยู่คนที่บ้านนู่นมันอยู่คนที่บ้านที่ไม่ฟังลูกหลานเราฉะนั้นพี่น้องลูกเราจะเกไม่เกนะพี่น้องขอกับเขาเลยอย่าทิ้งละหมาดเวลาเขาไม่ทิ้งละหมาดนะพี่น้องวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนดีอย่างน้อยๆเขาจะเกเวลาเข้าละหมาดเขาเป็นคนดีละห้าเวลานะต่อรองกับเขาเลยเพราะคำสุดท้ายที่นบีพูดกับอุมมุซะละมะห์ว่าอัศอลาอัศอลาละหมาดนะละหมาดนะแล้วนบีก็ยังสั่งเสียก่อนนบีจะตาย9วัน9วันก่อนจะเสียนะครับอัลลอฮ์ลงวะฮีมาให้นบีบอกว่ายังไงว่าวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์กลัวนะกลัววันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์พี่ร้องรู้ไหมเวลาเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่จากกูโบจะไปรวมที่ทุ่งมาชัดเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะไปรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮ์บางคนเนี่ยความกลัวเนี่ยเหงื่อมันไหลท่วมปากพี่น้องแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเวลาไปที่ถุงมาชัดเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนด้วยตัวเองเราอยู่บนดุนยาใช่ไหมใครสอบเราตำรวจ DSI เวลาลงกูโบใครสอบเรามาลาอิกะห์แต่ถ้าโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์แหละและอย่าหวังปิดบังอย่าหวังปิดบังเราบอกปากไม่พูดอัลลอฮ์จะไม่ให้ปากพูดมือทำอะไรมาบ้างมันจะบอกนี่รับเงินสินบนรับมาแล้วตอนเขาแจกตอนเลือกสอบอะไรสอสอมันจะพูดเลยนี่เงินมือนี่จิกเงินผัวมันก็จะพูดพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งขาอ่อนมันก็พูดใครทำซีนาเปิดโปงหมดเลยเราจะไปหาอัลลอฮ์พี่น้องไปรวมกันอัลลอฮ์จะสอบสวนทุกคนใครจะได้รับบัญชีมือขวาถ้ารับบัญชีมือขวารอดรับบัญชีมือซ้ายสวยอย่างเดียวจะเอาบัญชีมือไหนบังเอามันสองมือเลยอัลลอฮ์ขอสองเอามือขวาใช่ไหมใช่ใครก็อยากได้นบีบอกวัตตะกูยามันตุรอะในอายะห์กุรอานวัตตะกูยามันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์กลัวนะกลัววันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดเผยทุกเรื่องผมก็กลัวไอ้เรื่องที่เป็นความลับแต่พี่น้องถ้าไม่ต้องการให้อัลลอฮ์เปิดเผยในวันกิยามะห์พี่น้องต้องไม่เปิดเผยเรื่องของพี่น้องก่อนมีไหมที่มีเรื่องชาวบ้านแล้วเราเก็บไว้แน่นเลยมึงอย่ารู้จักกูเลยมีแต่ถ้ามึงเรื่องชาวบ้านมาแล้วมึงกูแถมมาแล้วมึงเสร็จกูแน่เขาท้อง2เดือนว่า5เดือนเขาแต่งงานกับอะไรคนแถวๆปริมณฑลมันบอกอีสานเอาให้หนักเข้าไว้ได้สามีให้บ้านนี้ได้เจ้าบ่าวดำมันไม่บอกดำมันว่าเขียวมันจะต้องให้หนักละฉะนั้นน่ะวันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์นะพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบเราจะพกอะไรไปล่ะอันดับแรกพกละหมาดเวลาเรามีละหมาดเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสิ่งอื่นๆมันก็ตามมาคนละหมาดนะพี่น้องรอดเวลาเรารอดเราต้องเอาลูกเราด้วยสินี่เวลาเรารอดโต๊ะรอดพ่อแม่รอดนึกว่ารอดแล้วลูกอะแต่ถ้าเราส่งเสียเขาเรียนแล้วเขายังเกอันนั้นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราไม่ได้บังคับเขาพี่น้องวันนี้ผมบรรยายที่วูดูเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะพี่น้องเพราะความที่เราบางทีเราไม่ได้เอาอิสลามมาใช้พี่น้องรู้ไหม
ผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยได้เสียกันเองมุสลิมได้เสียกันเองแล้วก็ติดท้องด้วยถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาคนห่างไกลศาสนาก็ไม่รู้แม้กระทั่งเลี้ยงวิธีเลี้ยงลูกพี่น้องนบีเนี่ยให้สอนนะครับ7ขวบให้สอนละหมาด10ขวบไม่ละหมาดให้ตีแล้วให้แยกที่นอนด้วยถึงจะเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะต้องแยกห้องถ้าบ้านจนต้องนอนเตียงเดียวกันต้องเอาอะไรมากั้นด้วยนี่ศาสนานะทำไมพี่กับน้องได้เสียกันนี่แหละพี่น้องเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะที่มันเกิดขึ้นถ้าวันนี้เราห่างไกลอิสลามเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบไม่มีอะไรไปตอบกับอัลลอฮ์เลยละหมาดมีเปล่าวะเนี่ยอ๋อมีแล้วลูกเราล่ะเราไม่รักลูกเราไม่รักหลานเราเหรอครับเนี่ยดูสิผมนับดูหน้าตารุ่นแบบจะอินนาทั้งนั้นเลยไม่มีเลยสาวๆไม่มีหนุ่มๆเลยมีไม่กี่คนเองวัยกำลังเปรี้ยวไปอยู่ที่ไหนหรือเรามาฟังเดี๋ยวเรากลับไปบอกลูกได้พี่น้องรู้ไหมมีคนที่ยังไม่รู้เรื่องศาสนาที่เราคิดว่าเป็นอิสลามมีผู้หญิงไปทำอุมเราะห์พี่น้องรู้ไหมเขาไม่เข้าใจเรื่องเลือดประจำเดือนเลยเลือดประจำเดือนมา1เดือนแกก็ไม่ละหมาดเลย1เดือนมันมีเหรอเลือดประจำเดือน1เดือนน่ะพี่น้องเขาบอกอ้าวอาจารย์ก็เห็นมันมามันไม่ยอมหมดอ่ะฉันก็ไม่ละหมาดเลยแล้วถ้าเราได้ลูกเขยลูกสะใภ้ฝั่งนู้นอีกอ่ะถามสิว่าเขารู้ไหมนายิสมูคอฟฟาฟาคืออะไรขนาดอิสลามแขกเองยังงงๆอยู่เลยนายิสมูคอฟฟาฟาคืออะไรนายิสมูกอลลาซอคืออะไรนายิสมูตะวัสซิโตคืออะไรลองไปถามสิจะทำยังไงมีนะครับมุสลิมไปบางแสนสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านหมูแต่ดีอยู่อย่างนึงสั่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยไม่เอาหมูนี่มุสลิมนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นผมเองก็ไปนั่งกินร้านนั้นผมเห็นแต่ไปท่านกินเราก็เห็นเด็กมุสลิมนั่งกินมันก็กินกันใหญ่เลยเราก็ไม่เอาแล้วแน่ไม่ต้องไปถามรอกร้านแขกหรือเปล่าเพราะเด็กแขกกินก๋วยเตี๋ยวด้วยครับเขายกมาวางทำไมเนื้อมันขาวๆวะเราก็นึกในใจเราสังหรณ์แล้วไอ้ตู้ก๋วยเตี๋ยวที่มีอัลลอฮ์มูฮัมมัดเนี่ยเราก็เนื้อมันขาวเราแปลกๆแม่ค้าเนื้ออะไรเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูผมก็ถามวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยที่เป็นอิสลามเอ้ากินได้ไงพี่น้องรู้ไหมกลุ่มอิสลามนั่นเรียกผมว่าบังมันไม่รู้ว่าเป็นโต๊ะครูบังอัลลอฮ์ห้ามกินหมูอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามน้ำก๋วยเตี๋ยวพี่น้องดูมันบอกแล้วมันก็กินกันนี่มีมาแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ชีวิตของเราจะทำดุนยาให้ถึงอาเครอเนี่ยเราจะทำยังไงมันมีหลากหลายที่เราต้องกลับมาย้อนดูเราจะคิดว่าเราจะรอดเหรอเราจะรอดเหรอวันที่อัลลอฮ์สอบสวนเราที่ทุ่งมาชัดคนเป็นสามีเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนเวลาเสร็จแล้วเขาจะออกเดินตามหาภรรยาอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเวลาตามหาภรรยาอยู่ไหนวะเนี่ยสามีจะเข้าสวรรค์แล้วอ่ะหาไม่เจอถ้าหาไม่เจอภรรยาอยู่ไหนบ้าง
ไปแน่ๆกูว่าแล้วเอ้าไอ้มากูมันไปไหนวะเนี่ยกูเห็นมันอยู่กูดีๆล่ะอ๋อจะไปรู้ยังไงล่ะตอนบังไปทำงานเวลาบังออกไปทำงานทางนี้ก็ออกไปแบบ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 มันเยอะตามหาเวลาไม่เจอเขาก็จะเข้าไปแล้วแต่ยังมีนะผู้หญิงเข้าสวรรค์สามีลงนรกก็มีนะฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไงให้ถึงดุนยาจากดุนยาสู่อาคิเราะห์ให้ได้เหมือนกับที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานน่ะลาตันซานาซีบากามินัดดุนยาอย่าลืมนะส่วนของเจ้าเนี่ยส่วนของเจ้าดุนยาแสวงหาริสกีเนี่ยส่วนหนึ่งแบ่งให้กับศาสนาบ้างนี่ได้เท่าไหร่ก็วางแผนเลยปลูกบ้านซื้อรถเวลาจะบริจาคไม่มีจะบริจาคไม่มีเงินมีเท่าไหร่มีอยู่เจ้าหนึ่งนี่แหละเจอที่ดารุสลามนี่แหละอาจารย์แต่ไม่เอ่ยชื่อไม่บาปนินทาไปเถอะอาจารย์ขอดอออให้หน่อยไม่ต้องห่วงอาจารย์ขอดอออเมื่อมึงเอ้ยถ้าขายได้นะอาจารย์กำลังแล้วกำลังแล้วไอ้เราก็ขอดอให้เออขอให้ขายได้นะเวลาขายได้พี่น้องไม่มาเจอผมเลยหายไปเลยมาเจออีกครั้งหมดไปแล้วขายที่ได้10ล้านปลูกบ้านซื้อปิกอัพแบ่งลูกหมดไปซื้อที่แถวคลองนอกไว้อีกหน่อยนึงไอ้ที่คุยไว้อาจารย์ไม่ต้องห่วงนะอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะถ้าได้แล้วมึงอาจารย์ไม่ต้องห่วงกูก็ขอดุอาไปสิแบบมันลืมได้ให้เรารู้เลยนะครับเหมือนที่อาจารย์ดูตีบอกงานวิทยุเนี่ยมันจะดังไม่ดังคนจะเยอะไม่เยอะองค์กรไหนจะดังไม่ดังคนจะเด่นไม่ดังเด่นคนเด่นคนไม่เด่นคนดังคนไม่ดังไม่ใช่เรากำหนดใครกำหนดอัลลอฮ์อัลลอฮุมมาลามานีอาลีมาอะตอยตาวะลามุอติยาลีมามานะตาวะลายังฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูใครถ้าอัลลอฮ์จะยกใครถ้าอัลลอฮ์จะให้มีใครขวางได้ไหมไม่ได้ใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้วิทยุมีตั้งเยอะแยะทำไมช่องนี้ดังกว่าเพื่อนน่ะดังกับโทรทัศน์อีกนี่คนมาเยอะกับงาน TM อีกแต่เราอิจฉาไหมไม่อิจฉาขอให้เขาได้ตังค์เยอะๆเวลาเขาเยอะเขาได้แบ่งเราด้วยฉะนั้นพี่น้องถ้าคนจะดังจะเด่นนู่นอัลลอฮ์ดูพี่น้องดูวิทยุห้องไหนดะช่องไหนดังเท่าช่องนี้ล่ะมีไหมไม่มีดูบนทีวีนี่นี่สี่คนนี่มีใครดังเกินอาจารย์ฟาวซีล่ะใช่ไหมอัลลอฮ์เลือกแล้วเวลาอัลลอฮ์เลือกใครจะทำร้ายอาจารย์ฟาวซีได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องก็เหมือนกันขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมอัลลอฮ์จะเกิดเป็นคนจนฉันก็ต้องอยู่กับอัลลอฮ์จะเกิดเป็นคนรวยฉันก็ต้องอยู่กับอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ที่รวยๆพี่น้องบรรดานบีที่รวยๆเราไปดูนะนบีสุไลมานรวยที่สุดบรรดานบีเข้าสวรรค์ที่หลังบรรดานบีอื่น500ปีนบีสุไลมานคนรวยพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบสวนเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนานหน่อยเอาไปทำอะไรบ้างอัลลอฮ์จะสอบไอ้คนจนก็เหมือนกันไปฟ้องกับ นบีเนี่ยนบีพวกเราจะสู้คนรวยได้ยังไงพวกนี้เป็นพวกอาลุสุฟะคนจนๆอยู่ข้างๆมัสยิดนบีได้ไปคุยกับ นบีด้วยถามว่า นบีพวกเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะไปคุยกับ นบีบอกพวกเราเนี่ยสู้คนรวยไม่ได้เลยคนรวยเวลาเขาบริจาคเขาก็ได้บริจาคพวกเราไม่มีเราละหมาดเขาก็ละหมาดเราบวชเขาก็บวชแต่เวลาบริจาคเขาได้บริจาคเราไม่ได้บริจาคนบีสอนให้คนจนทำไงอ่ะกล่าวสิสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลลาห์อะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นซอดาเกาะห์เหมือนกันปาเคยอย่างนี้หรือเปล่าล่ะพี่น้องรู้ไหมสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีสุบฮานดูแบบนี้แหละมันเหมือนง่ายแต่ยากดูเหมือนง่ายแต่มันยากเหลือเกิน
บางครั้งตัวผมเองอ่ะแหละตั้งใจนะเดี๋ยวมึงเอ้ยวันนี้จะต้องให้ได้100ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องบางวันไม่ได้แต่ได้ต้นอื่นแต่ตั้งใจจะเอาต้นนี้เนี่ยให้ได้100ไม่ได้นั้นชัยฏอนมันอยู่จ้องจะกีดขวางทางที่เที่ยงตรงของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องนะเวลาพี่น้องบริจาคมันจะกระซิบว่าเฮ้ยร้อยเดียวร้อยเดียวไอ้ใจเนี่ยอยากจะให้500ใจเนี่ยเดี๋ยวมึงเอ้ยกูจะให้500แต่ชัยฏอนมันกระซิบว่าไงร้อยเดียวพอแหมเดี๋ยวมีงานอื่นอีกเดี๋ยวจะไปงานนู้นอีกจะไปงานนี้เอาไปร้อยเดียวพี่น้องมันจะบอกแบบนี้แต่เวลาเสร็จจากงานนี้ลูกบอกมาขอตังค์หน่อยสิมอไซค์พังไม่ได้บริจาคแล้วฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับเราจะทำอย่างไงให้ดุนยาถึงอาคิเราะห์ให้ได้พี่น้องลองนึกนะถ้าเป็นเรื่องอิบาดะห์ละหมาดอย่าทิ้งคนเหล่านี้ไม่ทิ้งละหมาดแต่ละหมาดต้องเหมือนนบีด้วยนะมีคนละหมาดเนี่ยชอบทำเกินนบีนะครับพี่น้องก็ลองนึกดูก็แล้วกันมีเยอะยกตัวอย่างละหมาดฮาดียะรู้จักไหมอันนี้เป็นอาจารย์ป่ะเนี่ยไม่มันดูแบบกูโก้ยิ่งกว่าผมอีกไอเราก็เสียวโต๊ะครูนั่งฟังบ่เนี่ยถ้าปอดตั้งแต่แรกล่ะดูพี่น้องละหมาดฮาดียะไปเอามาจากไหนไม่มีแต่กลับมีท่าด้วยนะละหมาดสองรอกาอัดต้นแรกอ่านเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นดูด้วยได้ต้องได้50บาทมีละหมาดฮาดียะเราก็ไปดูว่าละหมาดนบีไม่เจอละหมาดซูรีละหมาดอัสรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาละหมาดซุบฮ์ละหมาดดูฮาละหมาดวิเตสละหมาดตะฮัจญุดละหมาดสุนัตมีอยู่อันนึงไม่เจอละหมาดฮาดียะพี่น้องเคยแจกตังค์เปล่ามะเคยตายยังผู้ใหญ่เคยแจกเปล่าเคยเห็นไหมนี่จับตัวได้แล้วเพิ่งมาพี่น้องแจกละหมาดฮาดียะผมก็เคยทำตอนนี้เลิกแล้วเพราะมาให้น้อยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องอ่านฟาติฮะห์กุลฮุวัลลอฮ์9หรือ11ไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับดูมีด้วยเนี่ยถามว่ามันมีไหมนบีสอนแบบนี้ไม่มีนบีสอนทุกเรื่องพี่น้องมีเรื่องใดที่นบีไม่สอนเพราะสิ่งที่นบีทำเนี่ยเราทำให้เหมือนวันกิยามะห์มันจะถูกตอบรับแต่ถ้าเราทำเกินเมื่อไรคิดว่าดีเมื่อไรมันไปถึงตรงนู้นมันจะถูกโละอ้าวคนก็บอกไอ้นู่นไม่ดีหรอไอ้นี่ไม่ดีหรอไอ้นั่นไม่ดีหรอคิดเองหมดเลยอะคิดเองหมดสุดท้ายมันก็ดีทั้งหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่ดีเฝ้ากุโบ3วันแรงไปปะเนี่ยเดี๋ยวเลิกละเบานะเฝ้ากุโบ3วันพี่น้องเวลาเฝ้ากุโบผมไปเฝ้ามาได้วันละ1,000ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยังเขาไม่เรียกอาจารย์ตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ไปเฝ้าเหมือนกันพี่น้องอ่านกุรอานที่กุโบทั้งวันเลยแล้วก็กินกันทั้งวันเหมือนกันอยู่กันที่กุโบหลับไม่ได้ผมเอาฟาวซีอาจารย์อับดุลลอฮ์สมมุติ3คนจับอับดุลลอฮ์อ่านไปก่อนผมนอนเวลาจับอับดุลลอฮ์ไม่ไหวละยูซุฟขึ้นผมก็อ่านต่ออ่านยังไงก็ได้ทั้งวันของกินก็มาทั้งวันอ่านก็อยู่นั่นแหละพี่น้องเฝ้ากุโบเป็นเพื่อนคนตายนี่เฝ้าแต่อีกกลุ่มนึงกลับเชื่อว่าไงรู้ไหมพี่น้องวิญญาณยังวนเวียนอยู่บ้านเอ้าแล้วตกลงมันยังไงเนี่ยอีกกลุ่มนึงเป็นเพื่อนวิญญาณอยู่ที่กุโบแต่อีกกลุ่มนึงบอกวิญญาณยังวนเวียนอยู่บ้านแล้วตกลงวิญญาณมันอยู่ไหนอ่ะอีกกลุ่มนึง
เวลาวิญญาณไปอยู่ที่บ้านถึง40วันวิญญาณไปกุโบไม่ถูกต้องไปส่งผมจะเดือดร้อนแบบนี้เล่าให้ฟังพี่น้องแล้ววิธีการไปส่งวิญญาณนะตอนเช้ามืดเขาจะเอาเทียนเนี่ยปักผมไปดูมาต้องไปดูให้รู้กระตาเลยว่ามันเป็นยังไงที่เขาทำกันบางตำบลเวลาละหมาดซุบโบเสร็จแล้วพี่น้องเขาก็จะทำพิธีแล้วก็จะเอาเทียนเนี่ยปักแล้วก็เดินไปให้ไกลเดี๋ยวจูงวิญญาณไปด้วยเวลาเห็นมองแสงจะไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมปักอีกดอกนึงเดี๋ยววิญญาณมันจะหลงทางไปจนทั้งถึงกุโบอ่ะพี่น้องแต่กับอีกกลุ่มนึงต้องเฝ้าวิญญาณเป็นเพื่อนวิญญาณอยู่ที่กุโบแต่อีกกลุ่มนึงบอกวนเวียนอยู่ที่บ้านอีกกลุ่มนึงก็บอกอาจารย์ยูซุฟอย่าไปคุยกับมันเลยไม่รู้หรอกทำไมอ่ะมันไม่เคยเห็นเหมือนเรานี่เห็นเหมาะเรามาแล้วเหมาะก็มาห่มขาวมาเลยห่มขาวมาเลยเฮ้ยห่มยังไงเนี่ยโอ้โหขาวมาเลยเราถามว่ามามาแบบไหนแว๊โอ้โหใช่แล้วเนี่ยแสดงว่าดูแม่นาคเยอะดูพี่น้องวิญญาณหายแวบได้วิญญาณหายแวบได้มาแล้ววิญญาณมาที่ไหนมานั่งหัวบันไดบ้านเข้าไม่ได้บ้านเข้าไม่ได้ด้วยนะเอาแล้วถามว่าเจอมะที่ไหนเห็นอาจารย์เนี่ยฉันเห็นมะฉันมายังมีโทรมานะเอาเห็นที่ไหนมะนั่งอยู่ที่หัวบันไดนั่งเศร้าแล้วจะทำยังไงเนี่ยอาจารย์มะฉันมาอย่างเงี้ยเราบอกทำยังไงเองละหมาดหรือเปล่าเนี่ยมะเองมาเนี่ยสงสัยจะมาตรวจว่าเองละหมาดหรือเปล่ามะนั่งหัวบันไดเราน่ะจริงๆยุงกัดตายนะพี่น้องเข้าบ้านก็ไม่เข้านั่งอยู่นั่นวันไรสักเดียวหายไปละตื่นเช้ามาทางนี้เอากันแล้วละมะก็แปลกนะจะมากลางคืนกลางวันมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่ากลัวมาให้กลางคืนหน่อยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่คุยเรื่องศาสนาเวลาเราจากดุนยายังมีคนกลุ่มนี้คิดแบบนี้อยู่ยังมีคิดแบบนี้เราเนี่ยเกิดมาอัลลอฮ์ให้อยู่ในท้อง9เดือนบางคน7เดือนออกแล้วตกกระทงกับท้องกี่เดือนผู้ใหญ่ปกติ9แต่มีบางบ้าน5เดือนออกพวกนี้พวกประกาศอะไรวันนี้กาแพ็บเนี่ยออกลูกแล้วนี่พวกอามันก็มีนั่นโลกในท้องหลังจากในท้องออกมาสู่ดุนยาจากดุนยาไปสู่โลกอาเครออัลลอฮ์จัดให้เราเนี่ยอยู่เป็นโลกไปไม่ใช่ให้ข้ามภพข้ามภพน่ะมันของคนอื่นอยู่จากดุนยาอยากจะไปนอนในกุโบได้ไหมผู้ใหญ่ตายสิเราไปอยู่ในกุโบเขาเรียกว่าอัลัมบารซักแล้วอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ามิววะรออิฮิมบัรซะคุนอีลายามียุบอาซูนตายไปแล้วจะไปอยู่โลกอะลัมบัรซักรอคอยจนกระทั่งนู่นวันกิยามะหลังจากนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วไปรอการสอบสวนแล้วไปอีกโลกหนึ่งนั่นคือโลกอาคิเราะห์แหละเราจะเข้าสวรรค์นรกอยู่เราก็ต้องรู้สิเราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนเราก็จะมีความเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้แหละเวลาเชื่อแบบนี้แล้วเราจะไปอยู่แบบไหนฉะนั้นวันนี้นะครับเรียนเพื่อเดินทางให้ถึงอาเคโรให้ได้เรียนเพื่อเดินทางให้ถึงแล้วเดินให้ถูกด้วยอย่าเขวพี่น้องนบีเนี่ยขี่เส้นตรงนี่ปื้อแล้วนบีก็บอกว่ายังไงรู้ไหมเนี่ยฮาซาซาบีลุลลอฮ์เนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์ตรงๆอย่างเงี้ยนบีก็ยังขีดข้างขวาคอตมุตะอริจาตันโค้งไปโค้งมาทางขวาด้วยทางซ้ายด้วยแล้วนบีบอกว่าฮาซิฮิสุบุนไอ้ที่เราขีดโค้งไปโค้งมาแล้วมาบรรจบกันเนี่ยชัยฏอนยะดูอีไลฮีกะมากอลศ็อลลัลลอฮ์
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชัยฏอนมันจะแย่ให้เราหลงอย่างนี้แหละไปหาอัลลอฮ์แบบตรงๆไม่ไปไปโยไปโยมาโยไปโยมานี่แหละเนี่ยนบีบอกชัยฏอนมันวางแผนถ้าพาถ้ามันเอาลงเลยมันเอาลงไปกับมันเลยนั่นก็ฝากพวกเราด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ถึงอาคิเราะห์และปลอดภัย 1. ละหมาดให้ครบมีตังบริจาคพี่น้องอย่ากลัวจนนะบริจาคไปเถอะครับเพราะบริจาคนั้นนะอัสซอดากอตุตุดฟีอุลคอตีอะมันจะลบล้างบาปแล้วนบีบอกนะครับคนที่เจอเคราะห์กรรมเนี่ยเวลาเจอความเจ็บปวดต่างๆอัลลอฮ์จะลบบาปเขาเหมือนกับใบไม้เนี่ยบาปเราจะหลุดจากตัวเราเหมือนกับใบไม้ที่หลุดออกจากต้นฉะนั้นจำอายะห์กุรอานต้นนี้นะแล้วก็นึกไว้ในใจตลอดเลยวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์วันที่จะกลับไปเจออัลลอฮ์กลัวนะเพราะอะไรฟะมัยยะมันมิสกอละซัรตินคอยรอยะรอความดีนิดหนึ่งอัลลอฮ์เอามาโชว์ว่าไม่ยะมัลมิสกอลาซาร์ตินอะไรนะไม่ได้ยินเลยชาร้อยยารอความชั่วนิดหนึ่งอัลลอฮ์ก็เอามาโชว์และเราละมีเท่าไหร่เราจะลบล้างบาปอย่างไงซอดาก็ซอดาก็พี่น้องแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ละหมาดบวกซอดาก็อินชาอัลลอฮ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพราะมันดูดึกแล้วเดี๋ยวท่านอื่นด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะเราเป็นชาวสวรรค์ทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็บริจาคงานนี้เนี่ยเหลือตังค์ไว้บริจาคให้ TM ด้วยนะคือแน่บุคอรีเนี่ยเขาวิทยุเขาใช้กี่แสนไม่รู้พี่น้องบริจาคไปเลยแต่ขยักไว้หน่อยขยักไว้หน่อยเอาไว้ให้ใครผู้ใหญ่ไม่ได้ยินเลยมันต้องอย่างนั้นครับจบแค่นี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยจันยูซุฟนะครับได้ให้เครื่องมือเยอะเลยให้กับเรานะครับพยายามที่จะเปรียบเทียบว่าในดุนยานี้เนี่ยนะครับอย่าอยู่ในลักษณะของคนที่หวานแหววจนเกินไปอันที่หนึ่งที่ได้ระบุนะครับว่าฮุลวะตุดุนยามุรตุลอาคิเราะห์นะครับความหวานในดุนยาเนี่ยก็คือความขมขื่นในอาคิเราะห์บางทีนี่เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับจนลืมว่าเฮ้ยเราจะต้องเสียชีวิตนะเราจะต้องนำสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่ในโลกนี้เนี่ยไปยืนยันกับอัลลอฮ์ในอนาคตด้วยการละหมาดบางทีเรามองว่าการละหมาดทำไมมันไม่ส่งผลให้มีความรู้สึกว่ามันคือความจริงที่เรากำลังเดินไปข้างหน้าเรายังไม่สัมผัสสิ่งนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยมีผู้คนหลายคนที่ยิ่งละหมาดเนี่ยยิ่งอัลลอฮ์เนี่ยให้ริสกีให้กับเขายิ่งเขาบริจาคอัลลอฮ์ได้ทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาวันที่เขาหมดสิ้นประดาตัวนะครับแต่ในขณะที่หัวใจของเขาสงบใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และเขาก็รู้สึกว่านั่นคือความหวังที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับเขาฉะนั้นทรัพย์ในดุนยาที่เรามีอยู่จะเป็นทรัพย์ที่เป็นร่างกายของเราทรัพย์จะเป็นทรัพย์สินที่เป็นเงินทองทรัพย์ที่เป็นอาชีพของเราทรัพย์ที่เราจะให้นิยามใดๆก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความหวานที่จะเกิดขึ้นในอาคิเราะห์ด้วยอย่างนั้นที่ตอนหนึ่งที่บอกว่าวะมุรรตุดุนยาฮุลวะตุลอาคิเราะห์ความขมขื่นในดุนยาก็คือความหวานในวันอาคิเราะห์ด้วยเช่นกันเราก็จะต้องใช้ความอดทนพอสมควรเวลาจะควักอะไรออกมาจากกระเป๋าเนี่ยถามว่ามันหวานไหมสำหรับคนที่จะต้องออกในหนทางกับอัลเลาะห์กันบ่อยๆวันนี้เรามีรายการทีวีหลายช่องเรามีวิทยุเสียงอิสลามเป็นอีกช่องทางหนึ่งทางด้านการสื่อสารมวลชนว่าเป็นตัวที่จะร่วมกันพัฒนาที่เราเห็นเนี่ยความเห็นตรงกันว่าถ้าไม่มีคลื่นถ้าไม่มีทีวี
เราโอกาสที่เราจะพัฒนาเราก็ต้องมีความทะเยอทะยานไปขวนขวายจะต้องเดินทางไปงานสุเหร่าอีกมากมายเพื่อต้องการพัฒนาตนเองแต่วันนี้เนี่ยการป้อนความดีงามให้กับเราเนี่ยการป้อนในเรื่องของอีมานศรัทธาเนี่ยเราอยู่ในบ้านเฉยๆมีทีวีมีเสียงวิทยุกำลังนอนเปิดแอปฟังได้เลยไม่มีเสียงซึ่งขึ้นแทรกเนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าถูกพัฒนาเรื่อยๆเรื่อยๆและถามว่าการพัฒนาอย่างนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการที่เราจะต้องซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่ตลอดไปนี่เราทำได้ไหมฉะนั้นอายะห์กุรอานที่บอกว่าลันตะนาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบูนอัลลอฮ์จะไม่ให้ความดีงามจะไม่ให้คุณธรรมจะไม่ให้ความโปรดปรานจะไม่มอบสิ่งที่มันเป็นคุณค่าในการใช้ชีวิตจนกว่าเราจะเอ็นฟักในหนทางเอ็นฟักหรือการบริจาคทานหรือให้ในหนทางของอัลลอฮ์ในสิ่งที่เรารักฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีความเห็นตรงกันก็คือว่าเรารักลูกเรารักทรัพย์สินเงินทองเรารับทรัพย์สินที่เราเก็บออมอยู่เราอุตส่าห์ทำงานเรามองว่าอุตส่าห์ทำงานทำไมจะต้องไปให้เขาเยอะแยะขนาดนั้นทำไมไม่ให้กับชีวิตตัวเราเองที่อุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยเราต้องการทีวีจอใหญ่ๆต้องการตู้เย็นที่ใส่อาหารการกินมหาศาลในขณะที่คนกำลังทำความดีเป่าประกาศเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ชีวิตในการที่จะต้องจ่ายทั้งทีวีทั้งคลื่นวิทยุด้วยเช่นกันเนี่ยถามว่าเรากล้าไหมเรากล้าที่จะควักให้กับคนเหล่านี้ไหมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความพยายามที่อาจารย์ยูซุฟเนี่ยต้องการจะบอกว่ายอมอดทนหน่อยได้ไหมเราอยู่ในดุนยาเนี่ยอดทนกันเยอะๆหน่อยได้ไหมเวลาที่จะทำความดีให้เราเข้าใจว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ความหวานชื่นที่เรากำลังเผชิญที่นำไปสู่วันอาคิเราะห์ที่เรากำลังรอคอยไปภายภาคหน้านะครับอาจารย์นบีบุลลอฮ์นะครับทรัพย์ในดุนยาสู่อาคิเราะห์ครับอาจารย์อย่างอาจารย์ได้นำเสนอเลยนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนซุมมะอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความเจริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่มีส่วนร่วมในงานในวันนี้ทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้พวกเราได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องนะครับในงานซึ่งผมเองเนี่ยพออ่านถึงประวัตินะครับของสถานีวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประหลาดใจนะครับว่ามันไม่ใช่เพิ่งจะมีมาเพียงแค่ 2-3 ปีนะครับเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจแต่มันมีมาเป็นระยะเวลาประมาณ16ปีมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยการเผยแพร่ศาสนาด้วยกับวิทยุเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังพี่น้องอย่างหลากหลายจนกระทั่งมีการพัฒนามาในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยที่มีการถ่ายทอดทางทีวีดาวเทียมนะครับทำให้ผมเองเนี่ยก็นึกว่ารายการวิทยุเนี่ยคงจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปแต่บางครั้งเนี่ยครับเวลาที่ไปพบปะกับพี่น้องเนี่ยผมค่อนข้างประหลาดใจนะครับมีพี่น้องหลายท่านเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับผมแล้วก็บอกนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยได้ฟังอาจารย์บรรยายทำให้ผมอดที่จะนึกไม่ได้เอ๊ะผมไปบรรยายตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าฟังวิทยุเสียงอิสลามทำให้ผมรู้สึกมีความภูมิใจนะครับว่าคนที่มีความรู้น้อยอย่างผมเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามให้กับพี่น้องได้นำไปฟังและนำไปสู่การปฏิบัติ
พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องของทรัพย์ในดุนยาสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาบนโลกดุนยานี้เนี่ยให้มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของสีผิวทั้งในเรื่องของรูปร่างทั้งในเรื่องของภาษาแต่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มนุษย์มาอยู่ร่วมกันบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อที่จะแข่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันไม่ได้ให้มาเพื่อที่จะข่มเหงซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาได้มาอยู่ร่วมกันในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะทำการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำกองทัพจากนครมะดีนะห์และพิชิตเมืองมักกะฮ์ได้นะครับในปีที่7ของการหลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอหลังจากที่พิชิตเมืองมักกะฮ์ได้เนี่ยสิ่งแรกที่ท่านนบีกระทำเมื่อเข้าเวลาละหมาดท่านนบีก็ใช้ให้บุคคลคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปบนหลังคาของกะอ์บะห์ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเรามองตามความคิดของเราเนี่ยกะอ์บะห์เป็นสถานที่ที่มีเกียรติและบุคคลผู้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะใช้ให้ขึ้นไปบนหลังคากะอ์บะห์ที่มีเกียรติเพื่อที่จะประกาศเสียงเรียกร้องมาสู่การละหมาดเนี่ยก็จะต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีเกียรติในหมู่ตระกูลของชาวกุเรชแต่ภาพของความประหลาดใจก็คือว่าท่านนบีได้สั่งใช้ให้ทาสผิวดำชาวฮะบะชะห์ก็คือท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยขึ้นไปบนหลังคากะอ์บะห์ชาวเมืองมักกะฮ์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยหลังจากที่ถูกพิชิตบางคนนะครับก็มารับศาสนาอิสลามบางคนก็ยังอยู่ในศาสนาเดิมพอเห็นภาพของท่านบิลาลขึ้นไปบนหลังคาของกะอ์บะห์บางคนกล่าวนะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พ่อของฉันตายก่อนที่จะเห็นภาพนี้คือไม่ได้พูดด้วยกับความภูมิใจนะพูดด้วยกับการมองเห็นภาพที่มันบาดตาบาดใจว่าทำไมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทาสผิวดำเนี่ยขึ้นไปบนหลังคากะอ์บะห์บางคนกล่าวนะครับว่ามุฮัมมัดเนี่ยมันไม่มีคนอื่นที่จะดีไปกว่าอีกาสีดำตัวนี้อีกแล้วหรือว่าท่านบิลาลว่าเป็นอีกาสีดำแต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่ามนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอาศัยอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เนี่ยแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีผิวแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปร่างแต่สิ่งที่จะเป็นมาตรวัดของความเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ณที่ความยังเกรงความตักวาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงบุคคลผู้ที่มีเกียรติที่สุดณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่คนผิวขาวไม่ใช่ฝรั่งตาน้ำข้าวไม่ใช่คนที่ร่ำรวยไม่ใช่คนที่แต่งเนื้อแต่งตัวดีแต่คนที่มีเกียรติที่สุดหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครคือคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจประการต่อมาก็คือว่าทรัพย์สินเงินทองหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอาหรับว่าริสกีเนี่ยมันมาจากไหนมันมาด้วยกับความรู้ความสามารถของเราหรือมันมาด้วยกับความพยายามการทำงานของเราหรือมันมาด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้อายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านะห์นุกอซัมนาบัยนะฮุมมะอิชะตะฮุมฟิลฮายาติดดุนยาเราได้แบ่งสรรปันส่วนให้แก่มนุษย์เนี่ยในสิ่งที่เป็นปัจจัยในสิ่งที่เป็นริสกีในโลกดุนยาวะรอฟะนาบะอ์ดะฮุมฟาวกอบะอ์ดินดะรอญาตและเราได้ให้มนุษย์บางคนเนี่ยมีฐานะมีทรัพย์สิน
มีความรู้มากกว่าบางคนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกก็คือว่าคำว่าริสกีหรือปัจจัยยังชีพหรือทรัพย์สินที่เราครอบครองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งให้กับมนุษย์แต่ละคนบางคนรวยบางคนจนและคำว่าริสกีเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายมันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวแต่คำว่าริสกีมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่สามารถที่จะให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ได้เพราะฉะนั้นความรู้ก็เป็นริสกีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับมนุษย์เท่ากันไหมไม่เท่ากันคนนี้รู้มากคนนี้รู้น้อยนะครับเหมือนอย่างบนเวทีเนี่ยตัวผมเองก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของความรู้เนี่ยสู้อาจารย์อับดุลลอฮ์เขาไม่ได้คนนี้มีความรู้มากคนนี้มีความรู้น้อยคนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากคนนี้รวยคนนี้จนคนนี้ลูกมากคนนี้ลูกน้อยแต่ประเด็นก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่จะเป็นมาตรวัดหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อยู่ที่ความรวยความจนไม่ได้อยู่ที่ความรู้ความไม่รู้แต่สิ่งที่จะเป็นมาตรวัดหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความยำเกรงและการใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไปในหนทางที่ถูกต้องถ้าเรามองในอายะห์กุรอานเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พระองค์พูดถึงคนรวยเนี่ยพระองค์จะไม่ได้กล่าวในเชิงลักษณะของการสรรเสริญ 100% แต่เวลาพูดถึงคนจนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ตำหนิคนที่ยากจนแต่เรามาดูนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าวะมาอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมไม่ใช่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ในเรื่องของลูกหลานแสดงว่าถ้าทรัพย์สินเงินทองและลูกหลานเป็นอะไรเป็นริสกีที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าไงไม่ใช่ทั้งทรัพย์สินเงินทองและไม่ใช่ในเรื่องของลูกหลานที่มากมายอัลบิลลตีตุกอริบุกุมอินดานาซุนฟาที่จะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นใกล้ชิดต่อเราอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะบอกแก่พวกเราในฐานะของผู้ศรัทธานะครับว่าไม่ใช่ว่าคนร่ำรวยจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่ยากจนจะเป็นคนที่ห่างไกลจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่คนที่มีลูกหลานมากจะเป็นบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดแล้วทรัพย์สินประเภทไหนในโลกดุนยาที่จะเป็นเสบียงสำหรับเราในโลกอาคิเราะห์พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าอิลลาเว้นแต่อะไรอิลลามันอามะนะสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือในเรื่องของอีมานนั่นก็คือในเรื่องของความศรัทธาที่วันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาสิ่งแรกประการแรกที่เราจะต้องปลูกฝังลูกหลานของเราปลูกฝังตัวของเราก็คือการอีมานการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างนะครับที่ท่านอาจารย์ยูซุฟได้หยิบยกนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยหลายๆตัวอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเนี่ยมีชื่อว่ามูฮัมหมัดมีชื่อว่าอะห์มัดมีชื่อว่าฟาติมะห์แต่ไม่ได้มีอีหม่านที่แท้จริงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นหัวใจที่รู้ว่าฉันเป็นแขกบัตรประชาชนฉันเขียนว่าศาสนาอิสลามแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีความศรัทธาไม่ได้มีความกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ลับและก็ที่แจ้งบางคนเป็นไงคนที่มีอีหม่านที่ไม่มั่นคงอ๋อเวลาอยู่ต่อหน้าคนอัลลอฮ์ละมาดเนี่ยคุชัวสงบนิ่งแต่เวลามาละหมาดคนเดียวเป็นไงเหมือนที่ท่านนบีบอกละหมาดก้มลงเหมือนกับไก่จิกข้าวเลยเวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียวสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันก็จะทำนั่นแหละคือเรื่องของอีหม่านเพราะถ้าเราไม่มีอีหม่านที่ถูกต้องไม่มีอีหม่านที่มั่นคงเราก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนได้โดยไม่อาย
อิลลามันอามะนะเพราะฉะนั้นประการแรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้พวกเราให้อยู่ในหัวใจก็คือในเรื่องของอีมานจะต้องมีความรักจะต้องมีความเชื่อจะต้องมีความกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานอย่างเดียวพอมั้ยเหมือนที่หลายคนบอกอัลเลาะห์ฉันอีมานเอ้าทําไมไม่คุมศีรษะอีมานมาอยู่ในใจอาจารย์ทําไมไม่ละหมาดล่ะอีมานมันอยู่ในใจทําไมไม่ถือศีลอดล่ะอีมานมันอยู่ในใจได้ไหมพี่น้องไม่ได้เพราะในอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอีมานอย่างเดียวมั้ยไม่ใช่อิลลามันอามะนะวะอามิลาซอลิฮาอีมานแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วสมองของมนุษย์เนี่ยมันมีขีดจำกัดคนนั้นก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีคนนี้ก็บอกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยดีแล้วเราจะเอาตรงไหนมาบอกว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันดีหรือไม่ดีพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยถามว่าเราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเราเรียนรู้จากใครเราเรียนรู้จากครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์ของเราที่เราสามารถที่จะเอาความรู้เหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติได้จะต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่เอาหลักสูตรมาจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการงานที่ดีไม่ใช่การงานที่เราใช้สมองของเราคิดแต่การงานที่ดีที่มาอยู่กับอีหม่านที่มั่นคงเนี่ยมันจะต้องอาศัยในรูปแบบของการปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นมาตรวัดสำหรับบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองประทานในเรื่องของลูกหลานประทานในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของความศรัทธานั่นก็คือในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะได้รับฟาอูลาอิกะละฮุมยะซาอุดดิอฟพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและใครก็ตามที่ใช้วิชาความรู้ที่เขามีไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและใครก็ตามที่ใช้ทรัพย์สินที่เขามีไปบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามที่อบรมลูกหลานดูแลพวกเขาให้ดำรงชีวิตอยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามและเติบโตมาเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าของสังคมฟาอูลาอิกะบุคคลเหล่านั้นละฮุมยะซาจะได้รับการตอบแทนอัดดิอฟก็คือเป็นเท่าทวีคูณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับทราบอยู่เสมอคือว่าทุกความดีที่เราทำอัลเลาะห์ให้เท่าไหร่หนึ่งความดีอัลเลาะห์ให้เท่าไหร่ครับพี่น้อง10หรือมากจนกระทั่งถึง700ถ้าเราทำความชั่ว1ความชั่วดูความเมตตาของอัลเลาะห์ทำดี1ความดีอัลเลาะห์ให้เท่าไหร่10ถึง700หรือมากกว่าถ้าเราทำความชั่ว1ความชั่วอัลเลาะห์ว่าไงอัลเลาะห์บอกว่ารอก่อนเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจเตาบ้าตัวหรือกระทำในสิ่งที่เป็นความดีแล้วมันจะลบล้างความชั่วแต่ถ้าทำในสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วไม่ได้ทำความดีไม่ได้เตาบ้าอัลเลาะห์บันทึกเท่าไหร่1แค่1แต่เวลาทำความดีอัลเลาะห์ให้เท่าไหร่10เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูนะครับในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องของการบริจาคอัลเลาะห์ว่าไงมัสลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาของบุคคลผู้ที่ได้บริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและส่วนหนึ่งของการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการบริจาคในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามมัสลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาของบุคคลผู้ที่บริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะมาซะลิฮับบะเหมือนกับ1เมล็ดกะมาซะลิฮับบะตินเหมือนกับ1เมล็ดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันงอกเงยมาเป็นกี่รวงมีอะตุฮับบะ100เมล็ดวัลลอฮุยุฎออิฟุลิมัยยะชาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนให้กับบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์เพราะฉะนั้นจากอายะห์กุรอานทําให้เราเห็นนะครับว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ย
สิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการตอบแทนอย่างมากมายเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้กับเราเอ้าไม่ใช่ของเราเหรออาจารย์ไม่ใช่ด้วยกับความรู้ของฉันเหรออาจารย์ไม่ใช่พี่น้องรู้จักกอรูนไหมครับกอรูนเนี่ยนะครับเป็นเสหบดีพ่อค้าคนสำคัญในยุคสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและเป็นบันีอิสรออีลก็คือเป็นลูกหลานของท่านนบียะกูบเหมือนกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่กอรูนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เขาอย่างมากมายในกุรอานเล่าให้เราฟังนะครับว่าทรัพย์สินของกอรูนเนี่ยกุญแจที่จะไขประตูของทรัพย์สินกอรูนคนเป็นจำนวนมากจะต้องแบกจนกระทั่งแบกเกือบจะไม่พอเนื่องจากความมากมายของทรัพย์สินพอมีคนไปถามกอรูนว่าทรัพย์สินเหล่านี้มาได้อย่างไรกอรูนพูดเหมือนกับที่พวกเราหลายคนพูดนะครับว่ากอละอินนามาอูตีตูฮูอัลอิลมิลอินดีกอรูนบอกว่าทรัพย์สินที่ได้มาอย่างมากมายเนี่ยมันได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถการบริหารจัดการของฉันเหมือนที่พวกเราหลายคนวันนี้เนี่ยเวลาที่จะควักเงินในกระเป๋ามาบริจาคถามว่าเราบริจาคทำไมล่ะเงินเหล่านี้เป็นเงินของฉันที่ฉันหาได้มาแล้วจะต้องบริจาคให้กับคนอื่นทำไมเป็นสิ่งที่เขาจะต้องไปหาเองสิเราลืมไปว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากเอาไว้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราในวันกิยามะห์พอกอรูนพูดแบบนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอะวะลัมยะอะลัมมันไม่รู้หรอกเลยว่าอันนัลลอฮะกอดอะฮละกะมันกอบละฮูว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพินาศเกิดขึ้นแก่บุคคลก่อนหน้ามันเนี่ยมีนันกุรูนจากบรรดาบุคคลผู้ที่มีชีวิตมาแล้วหลายๆปีเนี่ยมันหัวอาชัดดูมินหูกูวะซึ่งบุคคลเหล่านั้นบางคนมีอำนาจมากกว่ากอรูนวะอักษรุฮ์จัมมาและบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่ากอรูนซะอีกแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บุคคลผู้ที่เย่อหยิ่งจองของและก็ลืมว่าทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเอาไว้ให้บุคคลเหล่านั้นพินาศมาก่อนแล้วอย่างมากมายเพราะนั้นอายะห์กุรอานจึงได้กล่าวนะครับว่าวะอาตูฮุมมินมาลิลลาห์เวลาพูดถึงการบริจาคพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงนำไปมอบให้แก่พวกเขามินมาลิลลาห์จากทรัพย์สินของใครของฉันไม่ใช่มินมาลิลลาห์จากทรัพย์สินของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีอาตากุมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมามอบให้แก่พวกท่านคนนี้รวยคนนี้จนไม่ได้หมายความว่าความรวยความจนหรือความร่ำรวยจะให้เรามาแข่งขันจะให้เรามาประกวดประชันกันไม่ใช่แต่คนที่จะมีเกียรติหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่เรากล่าวไปแล้วนะครับก็คือคนที่นำทรัพย์สินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเนี่ยนะครับมาบริจาคมามอบมาใช้จ่ายในหนทางที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเอาไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮามีคนนำแพะเนี่ยนะครับมามอบฮะดียะห์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็นำแพะไปแจกจ่ายนะครับไปแจกจ่ายกับคนยากจนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาที่บ้านท่านนบีถามท่านหญิงอาอิชะห์นะครับว่าอาอิชะห์เอ๋ยที่บ้านของเราเนี่ยมีอะไรเหลืออยู่บ้างท่านหญิงอาอิชะห์บอกนะครับว่าที่บ้านของเราเหลือเพียงแค่ขาแพะ1ขาท่านนบีบอกไม่ใช่อาอิชะห์เข้าใจใหม่ที่บ้านของเราเนี่ยนะครับไม่ได้เหลืออะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรานำไปบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพียงแค่ขาแพะที่ยังไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง
เพราะมนุษย์เนี่ยท่านนบีบอกนะครับว่ามนุษย์เนี่ยยากูลุบนูอาดัมลูกหลานของอาดัมก็จะกล่าวนะครับว่ามาลีมาลีทรัพย์สินของฉันบ้านของฉันเงินของฉันเสื้อผ้าของฉันวะฮัลละกะยับนาอาดัมมินมาลิกท่านนบีบอกว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยพวกท่านรู้หรือเปล่าว่าอะไรคือทรัพย์สินที่แท้จริงของพวกท่านทรัพย์สินที่แท้จริงของพวกท่านคืออิลลามาอากันตะฟะอัฟไนคือสิ่งที่ท่านกินที่ท่านบริโภคแล้วก็ถ่ายออกมาเอาลาบิสตะฟะอัฟไลทรัพย์สินของท่านคือเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่แล้วก็มันฉีกขาดมันเน่ามันเปื่อยเสียหายเอาตะซอดดักตะฟะอัมดอยคือทรัพย์สินที่ท่านบริจาคและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเสบียงที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บไว้เพื่อที่จะตอบแทนแก่พวกเจ้าในสวงสวรรค์เพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดใหม่นะครับว่าทรัพย์สินของเราในดุนยาเพื่ออาคิเราะห์ก็คือทรัพย์สินที่เราได้ใช้จ่ายไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์เรื่องนี้เนี่ยผมเล่าให้กับพี่น้องฟังมาหลายที่แล้วอยากจะเล่าให้กับในงานวันนี้ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้มีเศรษฐีชาวอียิปต์คนหนึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็เดินทางไปพบหมอที่ประเทศอังกฤษเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบบินไปประเทศอังกฤษเพื่อจะไปหาหมอที่ประเทศอังกฤษหมอก็ตรวจเอ็กซเรย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำซีทีสแกนดูเอ็กซเรย์ของหัวใจหมอบอกว่าไงโรคหัวใจที่ท่านเป็นเนี่ยจะต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแล้วโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ย 50-50 คือ50เป็น50ตายเศรษฐีคนนี้ก็บอกว่าฉันขอเวลาอีก7วันเพราะหมอบอกไง 50-50 ขอเวลา7วันไปไหนกลับไปที่ประเทศอียิปต์เพื่อที่จะได้ไปจัดการในเรื่องของมรดกเพื่อที่จะได้ไปสั่งเสียเพราะกลัวว่าผ่าตัดไปแล้วอาจจะตายกลับมาประเทศอียิปต์และวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็นั่งอยู่ที่ออฟฟิศของเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนไปคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยฉันจะไปผ่าตัดหมอที่ประเทศอังกฤษบอกว่าโอกาสสำเร็จมา 50% นั่งคุยกับเพื่อนแล้วมองออกไปข้างนอกมีร้านขายเนื้ออยู่ข้างๆแล้วก็เห็นผู้หญิงชราคนหนึ่งเนี่ยเก็บเศษกระดูกติดเนื้อที่เจ้าของร้านขายเนื้อเนี่ยโยนทิ้งข้างๆร้านเศรษฐีคนนี้มองเห็นก็ทำไมผู้หญิงชราคนนี้ไปเก็บเศษกระดูกทำไมก็เดินไปแล้วก็ไปถามว่าโต๊ะทำไมโต๊ะมาเก็บกระดูกที่มันติดเนื้อเนี่ยเก็บไปทำไมหญิงชราคนนั้นก็กล่าวตอบนะครับว่าที่บ้านของฉันเนี่ยมีหลานๆอยู่หลายคนและเรามีฐานะที่ยากจนไม่มีเงินที่จะซื้อเนื้อก็ต้องอาศัยเก็บเศษกระดูกที่ติดเนื้อที่ถูกทิ้งเนี่ยเพื่อที่จะนำไปต้มเพื่อที่จะได้รสชาติของเนื้อได้รสชาติของซุปเพื่อจะได้ประทังความหิวโหยที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเศรษฐีก็ถามเนื้อเนี่ยถ้าโต๊ะต้องการที่จะใช้เนี่ยเดือนหนึ่งกี่กิโลโต๊ะก็บอกนะครับว่าเดือนหนึ่งประมาณ5กิโลเศรษฐีก็ถามเจ้าของร้านแผงเนื้อนะครับว่าเนื้อ5กิโลเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่เจ้าของก็บอกเนื้อ5กิโลเป็นมูลค่าเท่านี้ชายผู้นั้นก็ควักเงินเนี่ยนะครับแล้วก็มอบให้กับเจ้าของร้านเนื้อบอกว่านี่เป็นค่าเนื้อสำหรับหญิงชราคนนี้เป็นจำระยะเวลา1ปีหญิงชราคนนั้นเนี่ยพอได้ยินเรื่องได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยกมือขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความดีใจยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับชายผู้นั้นเศรษฐีก็รู้สึกว่าโอ้โหมีคนดูอาให้รู้สึกดีใจเสียเหลือเกินรู้สึกหัวใจเนี่ยมันอิ่มเอิบเหมือนกับพวกเราเลยครับ
เวลาที่เราบริจาคไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะบริจาคมากไม่ว่าจะบริจาคน้อยเรารู้สึกอิ่มเอิบในหัวใจใช่มั้ยครับเศรษฐีก็กลับบ้านพอลูกสาวเห็นหน้าผู้ที่เป็นพ่อลูกสาวถามพ่อไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าตาของพ่อดูสดชื่นสดชื่นแจ่มใสเสียเหลือเกินพ่อก็เล่าให้ฟังลูกสาวร้องไห้แล้วก็กล่าวนะครับว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ่อของฉันเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับด้วยกับสิ่งที่พ่อได้ทำในสิ่งที่เป็นความดีที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากนั้นอีก 2-3 วันชายผู้นี้ก็เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะรับการผ่าตัดพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นใครก็ตามที่ค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เฉพาะในโลกอาคิเราะห์อย่างเดียวแม้แต่ในโลกดุนยาเขาก็ได้หมอก็ตรวจก่อนที่จะผ่าตัดหมอตรวจเสร็จหมอตกใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกฉันมาว่าไปรักษากับหมอคนไหนที่ประเทศอียิปต์ชายเศรษฐีก็งงฉันไม่ได้รักษาอะไรเลยฉันไม่ได้ไปหาหมอคนไหนเลยหมอบอกว่าเส้นเลือดหัวใจที่มันเคยตีบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันนี้มันปกติทุกอย่างเลยชายคนนั้นร้องไห้แล้วก็ขอดุอายกมือขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทรัพย์สินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเป็นอามานะห์ให้กับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งแม้แต่ขณะที่เราอยู่ในหลุมฝังศพสิ่งที่เราบริจาคมันก็จะส่งผลจนกระทั่งอยู่ในคุณงามความดีของเราขณะที่เรานอนเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะดีใจมั้ยในลักษณะแบบนั้นเนี่ยอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความหวังของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยว่าอะไรคือสิ่งที่เขาปรารถนาถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ชาวกุโบรกล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับก็คือให้พวกเขากลับมาได้กระทําในความดีที่พวกเขาได้เคยละทิ้งได้บริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับเมื่อลูกหลานของนบีอาดัมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตการงานทั้งหมดของเขาจะถูกตัดขาดเว้นแต่3ประการและ1ใน3ประการคืออะไรวะซอดะกอตุนญาริยะตุนก็คือในเรื่องของซอดะกอในเรื่องของบริจาคในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ในสิ่งที่จะนำที่จะทำให้บุคคลอื่นได้ยินได้ฟังและนำไปปฏิบัติต่อในเรื่องของคุณงามความดีนั่นคือซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่จะส่งผลกระทบที่จะส่งผลดีให้กับเราแม้ขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออีก5นาทีอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดูล้อคนเดียวเลยในวันที่ท่านอบูยะฟัรอันมันซูรนะครับได้ขึ้นครองตำแหน่งคอลีฟะห์เนี่ยหลายๆคนก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับท่านอบูยะฟัรอันมันซูรและก็มีบุคคลหนึ่งเข้ามาก็คือท่านมุกอจินบุตรของสุไลมานเราะฮิมะฮุลลอฮ์คนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับท่านอบูยะฟัรอันมันซูรพอเห็นท่านมุกอจินท่านก็กล่าวกับท่านมุกอตินนะครับว่ายามุกอตินอิซนาจงสอนจงตักเตือนแก่ตัวเราเถิดโอ้มุกอตินเพราะคนอื่นเนี่ยมาก็มาบอกว่าโอ้ยินดีด้วยที่ได้รับตำแหน่งคอลีฟะห์ได้รับตำแหน่งการเป็นผู้นำแต่พอมุกอตินมาเนี่ยนะครับท่านอบูยะฟัรบอกว่าจงตักเตือนจงนาเซียตฉันหน่อยมุกอตินบอกนะครับว่าอาอิซุกะบิมารออัยตุอัมบิมาซะมิอตุจะให้ฉันเตือนท่านด้วยกับสิ่งที่ฉันเห็นหรือกับสิ่งที่ฉันได้ยินต่างกันไหมต่างกันเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ย
มันจะครอบคลุมและเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าสิ่งที่เราได้ยินบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นด้วยกับตาของเรานั่นคือเรื่องจริงท่านอบูยะฟาร์บอกนะครับว่าตะกัลลัมบิมารออัยตจงเตือนฉันในสิ่งที่ฉันเห็นในสิ่งที่ท่านเห็นมุกอตินกล่าวว่าไงยาอามีรุลมุมินีนโอ้ผู้ที่เป็นผู้นำของศรัทธาชนมาตะอุมารุบนินอับดุลอาซีซท่านอุมารอิบนุอับดุลอาซีซซึ่งเป็นอดีตคอลีฟะได้เสียชีวิตวะกัตตะรอกะอะฮาดะอัชรอวะลาดันและได้ทิ้งลูกไว้11คนวะคอลฟะซะมานียะอัชรอตะดีนารอและได้ทิ้งสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเอาไว้เนี่ย18ดินารคอลีฟะผู้นำมีลูก11คนเหลือทรัพย์สินเพียงแค่18ดินารกูฟินามินฮาบิคอมซะและ5ดินารถูกนำมาใช้ในเรื่องของการทำผ้ากะฟันวัชตะเราละหูกอบรอบิอัรบะและอีก4ดินารก็นำมาใช้ในเรื่องของการขุดหลุมขุดกุโบร์มี18ใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะ5กับ4เป็น9เหลือเท่าไหร่เหลือแค่9ใช่ไหมอาจารย์เหลือแค่9ดินาร์มาแบ่งให้กับลูก11คนน้อยมากวามาตาฮิชามบุตรของอับดุลมาลิกและคอลีฟะอีกคนหนึ่งก็คือท่านฮิชามบุตรของท่านอับดุลมาลิกเนี่ยได้เสียชีวิตลงฟาคานานาซีบุและสิ่งที่เป็นมรดกให้แก่ภรรยาแต่ละคนเนี่ยท่านมีภรรยา4คนสิ่งที่จะเป็นมรดกให้กับภรรยาแต่ละคนเนี่ยซามานีนาอัลฟ์ดินาร์ 80,000 ดินาร์และในเรื่องของการแบ่งมรดกจานอับดุลลอฮ์ภรรยาได้แค่1ส่วน8ใช่ไหมครับภรรยาแต่ละคนได้80,000ดินาร์ไม่รวมทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าทาสบริวารเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าความแตกต่างระหว่างมรดกที่ทิ้งเอาไว้ระหว่างท่านอุมัรบุตรของท่านอับดุลอาซีซกับท่านฮิชามบุตรของท่านอับดุลมาลิกวัลลอฮิท่านมุกอตินกล่าวต่อไปนะครับว่าวัลลอฮิยาอามีรุนมุมินีนขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออามีรุนมุมินีนโอผู้ที่เป็นผู้นำของศรัทธาชนสิ่งที่จะเป็นมาตรวัดสิ่งที่จะเป็นมรดกที่แท้จริงที่จะมอบให้กับลูกหลานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพราะอะไรแล้วก็ดรอไอตูบีไอในยาฮาไตนี่ฉันได้เห็นทั้งสองเหตุการณ์ด้วยกับตาของฉันฟีเยามินวาในวันเดียวกันวะลาดันมินเอาลาดีอุมารมินอับดุลอาซีสบุตรของอุมารอิบนูอับดุลอาซีสที่เอาเงิน9ดีนาร์ไปแบ่งกัน11คนเนี่ยยะฮมิลุอะลามิอะติฟัรชได้นำม้า100ตัวออกไปทำสงครามในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันได้เห็นลูกของฮิชามบุตรของอับดุลมาลิกเดินอยู่ข้างถนนเพื่อที่จะขอซอดาเกาะห์จากบุคคลรอบข้างทั้งที่วันที่พ่อของทั้งสองตายมรดกทรัพย์สินที่ได้รับมันมีความแตกต่างกันแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายคนเราเกิดมาเนี่ยอาจจะมีต้นทุนของชีวิตที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่จะเป็นมาตรวัดของมนุษย์ก็คือคุณค่าและกำไรคุณค่าคืออะไรคืออีหม่านกำไรคืออะไรกำไรคืออามันคือการงานที่เราได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นต้นทุนของชีวิตของเราอาจจะไม่เท่ากันแต่คุณค่าและกำไรคือสิ่งที่เราจะไปรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องทั้งหลายในค่ำคืนนี้นะครับวะอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรรอฮีมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีความสมบูรณ์นะครับในการที่อาจารย์ได้ยกประเด็นในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นเวลาเรามีไม่มากนะครับแล้วก็กับความตั้งใจของพวกเราเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้นำเสนอเลยนะครับเชิญครับอาจารย์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านครับวันนี้วันรวมพลคนรักเสียงอิสลามหนาแน่นไปด้วยพี่น้องที่มาด้วยมิตรภาพมาด้วยน้ำใจจริงๆนะครับจนกระทั่งณเวลานี้นะครับ 21:00 น.เกือบจะ 50 นาทีแล้วนะครับผมคงใช้เวลากับพี่น้องประมาณสัก10กว่านาทีเพราะผมเองก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยพี่น้องครับเดือนมกราเนี่ยผมมีวันหยุดเพียงแค่2วันวันที่6กับวันที่17ผมยังไม่ได้หยุดเลยงั้นผมคงใช้เวลากับพี่น้องสั้นๆนะครับว่าเราจะทำอย่างไรหรือเทคนิคอย่างไรที่จะช่วยกันขนทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ในดุนยานี้ไปเก็บไว้ล่วงหน้าในวันอาคิเราะห์เอามั้ยบังซอเลห์ฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะเป็นอภิสิทธิชนหรือเอกสิทธิชนที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเจอปัญหามลภาวะที่เป็นพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆฝุ่นละอองอะไรน้ำไม่สะอาดไอ้นู่นไอ้นี่นะครับแสงแดดตอนนี้แม้กระทั่งแสงก็เป็นมลพิษเป็นมลภาวะที่เป็นพิษเมื่อวานผมไปบรรยายที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับผมนำฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าซะบะตุนยุซิลลุฮุมัลลอฮุฟีซิลลิฮิ7บุคคลหรือ7อภิสิทธิชนต้องเรียกว่าอภิสิทธิชนเพราะไม่มีใครหน้าไหนได้สิทธินี้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนอกจากผู้ที่อัลเลาะห์ทรงหรือรอซูลระบุเอาไว้ในหะดีษเราเองนะครับลองนับหะดีษนับบุคคลที่ถูกกล่าวในหะดีษนะอิมามุนอาดิลุนอิหม่ามที่ทรงคุณธรรมเราเป็นไหมครับมีใครเป็นอิหม่ามบ้างตรงนี้มีไหมคนหนึ่งแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมครับหรืออะไรล่ะชาบุญนะชาฟีอัลตออติลละเราเป็นชายหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความจงรักภักดีสวามีภักดิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมิเสื่อมคลายเราล่ะครับอายุปูนนี้แล้วนับไปเจ็ดคนเนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสได้เป็นเลยอาจจะมีนะรออยู่ลุนตะซดดะกอบียามีนิฮีฟะอัคฟาชายคนหนึ่งบริจาคมือขวาออกไปแล้วก็เก็บเป็นความลับไม่ยอมเล่าให้ใครฟังเลยฮัตตาลาตะอัลมะชิมาลูฮูมาตุมฟิกูยามีนูฮูจนกระทั่งมือซ้ายที่อยู่อีกข้างหนึ่งไม่เคยรู้เลยว่ามือขวาแจกอะไรแบ่งปันอะไรหรือบริจาคอะไรออกไปบ้างเราอาจจะได้โอกาสตรงนี้ฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นอภิสิทธิ์ชนเจ็ดจำพวกที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะได้อยู่ใต้ร่มอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสวัสดิภาพในวันกิยามะห์วันที่ดวงตะวันสูงจากศีรษะของเราเพียงแค่มิลเดียวศอกเดียวคืบเดียวเท่านั้นเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับเป็นไปได้ยากแต่ผมมีคำแนะนำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แล้วพี่น้องลองทำดูแล้วพี่น้องทำดูแล้วจะแนะนำให้ฮะดีษซอฮีฮ์นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุลลุมมิงกุมตะฮ์ตะซิลลิฮิซอดะกะติฮิในบางรายงานกุลลุมรีอิมมิงกุมตะฮ์ตะซิลลิซอดะกะติฮิยามัลกิยามะห์ทุกคนในหมู่พวกท่านแต่ละคนจะต้องได้อาศัยอยู่ใต้ร่มซอดะกะห์ของเขาในวันกิยามะห์ใครจะมีอะไรก็แล้วแต่เรามีร่มส่วนตัวของเราในวันกิยามะห์เอามั้ยครับร่มนี้ร่มส่วนตัวที่เราสร้างด้วยซอดะกะห์ของเราวันนี้ใครที่มาร่วมงานเสียงอิสลามนะครับช่วยกันบริจาคมันจะเป็นร่มหนึ่งที่เป็นร่มส่วนตัวของเราที่ใครมาแย่งเราใช้ไม่ได้ในวันเกียมะห์ท่านฮะซันอัลบัสรีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะซึ่งเป็นปราชญ์สลับท่านนึงนะครับเป็นตะบีอินอาวุโสท่านนั่งสอนหนังสืออยู่บนธรรมาสน์แบบนี้แหละครับลูกศิษย์ลูกหาแน่นไปหมดเลยในมัสยิดนะครับสอนไปได้สักพักนึงมีลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินมาบอกว่าครูครับเนี่ยมีคนขอซอดาเกาะห์มานั่งอยู่ที่ประตูมัสยิดไม่กล้าเข้ามาคนขอซอดาเกาะห์เนี่ยไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วหิวอยากจะมาขอซอดาเกาะห์จากครูครูเชคฮัสซันบัสรีเราะห์มะตุลลอฮ์อะไรอยู่อะไรนะดุลูกศิษย์ทำไมเองไม่บอกเขาล่ะว่าให้รีบเข้ามาหาครูเลยพอคนขอซอดาเกาะห์เดินผ่านประตูเท่านั้นแหละครับฮัสซันบัสรีลุกขึ้นจากเก้าอี้อันทรงเกียรติของท่านเดินไปหานะครับกางแขนสองข้างนี้เลย
มารฮาบันบิมันจาอะมารฮาบันบิมันจาอะขอต้อนรับด้วยความยินดีคนที่อุตส่าห์มาไม่ได้ไปเชิญไม่ได้ไปตามไม่ได้ไปจ้างไม่ได้ไปขอร้องแต่เขาอุตส่าห์มามาเพื่ออะไรครับยะฮ์มิลูซาดีช่วยขนเสบียงให้ฉันช่วยขนเสบียงให้ฉันอีลาอุคร้ออุคร้อก็คืออาคิรอตีแหละเอาไปเก็บให้ฉันในวันอาคิรอบิดูนีอุจรอทั้งที่ฉันไม่ต้องจ้างใครเลยไม่ต้องจ้างเลยเขาอาสามาถึงที่ฉันนั่งสอนหนังสืออยู่เพื่อที่จะช่วยขนเสบียงให้ฉันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนในอาคิรอให้ฉันพี่น้องครับเราจะส่งเนี่ยอะไรล่ะพัสดุเนี่ยทั่วขวดเนี่ยไปเคอรี่เท่าไหร่พัสดุไอ้พัสดุขนาดเล็กขนาดกลางเป็นซองเอกสารนู่นนี่มันมีอัตราในการคิดค่าบริการเราจะส่งผลบุญความดีที่เราทำในดุนยานี่เนี่ยต้นทุนของเรานะเอาไปเก็บล่วงหน้าในวันกิยามะห์ในวันอาคิเราะห์เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บางผมยาวฮะเขาเก็บสตังค์เราไหมครับอัลลอฮ์เก็บไหมอัลลอฮ์ไม่เก็บอัลลอฮ์บอกเก็บจากใครเนี่ยอาจารย์ฮับบีบุลลอฮ์บอกแล้วมิมมาลิลลาฮิลลีอาตากุมเอาจากสตังของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ฝากเราไว้ให้เจ้าของเขาสตังของใครสตังของอัลลอฮ์มอบให้กับเราช่วยดูแลแทนเจ้าของเขาและพระองค์ก็ทรงบอกกำหนดไว้ว่าเมื่อถึงกำหนดเมื่อถึงระยะให้เราส่งมอบทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ฝากเราไว้คืนให้เจ้าของเขาคนยากคนจนวันนี้นะครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับ หาโอกาสที่จะจัดงานแบบนี้คุยกันหลายรอบกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะมาจัดที่นี่ทั้งที่เราไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองที่จะมาซัพพอร์ตกิจกรรมของเรานะครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับเราได้รับความกรุณาจากมูลนิธิดารุสสลามอนุญาตใช้สถานที่นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเรามาโดยตลอดคุณบุคอรีมานะสุบินเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาจับงานวิทยุเสียงอิสลามเมื่อ3ปี5ปีนะครับเขาทำอิสลามออนแอร์มาก่อนเขาให้เราฟังเทปบรรยายคลิปเสียงบรรยายของวิทยากรต่างๆตั้งแต่สมัยอยู่สันติชนนะครับตั้งแต่บังโยใครตะใครเนี่ยอาจารย์ฟาวซีเนี่ยนะครับอาจารย์อบิดินฮัสซันยังทำนาทุบนาสมัยก่อนใช่ไหมครับนั่นนะเขามีคลิปเสียงไฟล์เสียงให้พวกเราไปโหลดฟังนะครับพี่น้องลองเข้าไปดูอิสลามออนแอร์เรื่อยมาจนกระทั่งมาทำวิทยุสันติชนจนกระทั่งมาถึงจนกระทั่งปัจจุบันนี้มาเป็นเสียงอิสลามอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องเรากำลังคิดการใหญ่อยู่นะครับเราอยากจะมีอาคารสำนักงานสตูดิโอของเราซึ่งตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงมีผู้มอบให้ใช้พื้นที่ตึก5ชั้นอินชาอัลลอฮ์อยู่ในระหว่างการพูดคุยการทำความเข้าใจกันอยู่พี่น้องช่วยขอดุอาให้เกิดความราบรื่นและเรียบง่ายนะครับสำเร็จโดยเร็วมีผู้ประสงค์ดีนะที่จะเรียกมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีกับเราจะให้เราใช้สถานที่นะครับล่าสุดนี้นะครับมูลนิธิสันติชนให้ความอนุเคราะห์ให้เราใช้ขึ้นแต่ก็อยู่ในระหว่างการประสานงานติดต่อแล้วก็มีการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยต่างๆอีกระยะหนึ่งก็จะเปิดได้อีกคลื่นหนึ่งนะครับ อินชาอัลลอฮ์ในช่วงเดือนรอมฎอนเราจะได้คลื่นของกรมประชาสัมพันธ์อยากฟังไหมครับนะตั้งแต่แรกมาเราบอกฟังได้แค่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งในช่วงแรกๆนะอย่างของผมเองเนี่ยผมทํา108นะครับวิทยุชุมชนผมทำไม่เหมือนบุคอรีก็ทํา24ชั่วโมงผมทํา16ชั่วโมงบางวันได้แค่12ชั่วโมงด้วยนะครับเราก็ปิดรายการแต่หลังจากที่คสช.นะครับคสช.เขาประกาศเขาเรียกให้ยุติการออกอากาศทุกกรณีเลยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกลับมาออกอากาศอีกได้อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุญาตอยู่ก็หวังว่าถ้าเราได้รับความกรุณาจากเราก็จะเป็นสถานีอีกสถานีหนึ่งแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่104.25ที่เป็นสถานีแม่ข่ายที่สามารถออกอากาศได้ถึงแม้คลื่นอื่นๆนะครับ 7.5 และที่เราออกอากาศอยู่คลื่นสุขภาพคลื่นอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นคลื่นที่เราต้องเช่าสัญญาณจากของเขายังไม่ใช่คลื่นของเราเองฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับให้ช่วยเหลือช่วยสนับสนุนสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะผมไม่รู้จะขออะไรนะเมื่อคืนผมไปร่วมงานของงานสารฝันมุอัลลัฟเชียงรายนะครับอาจารย์โฟซีก็ไปนะเมื่อคืนนะครับไปไหมเมื่อคืนไปป่ะอาจารย์ไม่ได้แวะไปนะครับก็มีความต้องการที่จะใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเหมือนกันเราเองก็เป็นองค์กรสื่อพี่น้องครับวิทยุสถานซิสเตอร์ที่พี่น้องมีอยู่ในครัวเรือนเนี่ย
เป็นสื่อที่พี่น้องเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดเลยฉะนั้นตอนนี้พี่น้องร่วมกันบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือสถานีนะครับให้สถานีเรามีโอกาสในการที่จะทำงานได้ตอนนี้เรามีคนที่เข้ามายืนอยู่ข้างหน้าเราผมเป็นครูบาอาจารย์อาจารย์ฟาวซีอาจารย์ฮาบีบุลลอห์นะครับไม่ต้องไปนั่งคอนโทรลเป็นต้องเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะอัดคลิปเองอะไรเองอัดภาพเองอะไรเองเปล่าเรามีคนทำทั้งหมดเลยฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะพี่น้องไม่ต้องทำแล้วมีคนที่เขาอาสามาทำแทนพี่น้องฉะนั้นพี่น้องก็เพียงแค่ช่วยเหลือร่วมบริจาคช่วยให้สถานีของเราสามารถที่จะทำกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้นะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นคลื่นความรู้ที่จะส่งต่อให้กับผู้ศรัทธาได้อย่างแท้จริงและขยายพื้นที่ของเราออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้พี่น้องครับถ้าเราไม่ช่วยกันนะอินนัลลาซีนายูฮิบบูนอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลลาซีนอามานูพี่น้องครับทีวีตอนนี้เราเหลือแค่3ช่องใช่มั้ยครับ3ช่องที่เราออกอากาศเป็นรายการธรรมะรายการศาสนาอยู่แต่อีก 3-400 ช่องเป็นรายการอะไรเอ่ยรายการที่ไม่ใช่รายการธรรมะเป็นรายการบันเทิงเป็นรายการอบายมุขซะด้วยบางรายการใช่มั้ยครับเป็นรายการที่รายการที่ไม่เหมาะสมอัลลอฮ์จึงบอกเตือนกับพวกเราว่ามันมีนักคนจำนวนไม่ใช่น้อยอยู่ฮิบบูนะอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลลาซีนะอามานูมันชอบที่จะให้เรื่องบัตรสีบัตรเถลิงเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเรื่องอบายมุขเรื่องหวยเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องความงมงายต่างๆเนี่ยเกิดระบาดขึ้นในสังคมผู้ศรัทธาเราจะตั้งรับเขาอย่างเดียวหรอครับนะเราตั้งรับเขาอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องพยายามที่จะหาสื่อดีๆสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันนะครับทุกวันนี้นะครับรายการที่ไม่เหมาะสมที่จะออกอากาศเสียด้วยซ้ำนะครับออกอากาศกันได้เต็มอะไรเต็มสื่อไปหมดเลยสื่อวิทยุสื่ออะไรก็แล้วแต่มีทั้งหมดเลยนะครับแต่สื่อดีๆสื่อที่สร้างสรรค์แล้วก็นำประโยชน์มาสู่พี่น้องเนี่ยตอนนี้เหลือวิทยุ24ชั่วโมงของมุสลิมเรานะครับเพียงแค่104นี่แหละถ้าพี่น้องปล่อยให้หลุดมือนะไม่เหลือแล้วล่ะครับไม่เหลือแล้วฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับผมเองเป็นที่ปรึกษาของสถานีนะครับแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานของคุณบุคอรีของครอบครัวของคุณมัจีดายังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่เขาเหนื่อยมากๆเลยในวันนี้วันนี้ผมมีติดภารกิจไปบรรยายที่คลองสิบเก้าไปร่วมงาน นะครับผมมาถึงเอา4โมงแล้วนะครับ4โมงเย็นไม่เห็นคนที่เขาทำงานเหนื่อยๆนะครับเขาเตรียมงานมาเป็นสัปดาห์2สัปดาห์ขออนุญาตเอ่ยถึงด้วยความชื่นชมนะครับอย่างบันอันวาร์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับสถานีมาโดยตลอดร้านสอปันนพารู้จักหน้าที่ตลาดน้องจอนะครับบางวัดลูกชะมานตอนนี้แหละครับคุณกรีมนะคุณกรีมนี่กรีมเนี่ยกรีมเสียงลอยนะครับเนี่ยเหนื่อยมากี่วันเป็นสัปดาห์2สัปดาห์นี่คือโฆษกรายการของเรานะครับช่วยกับคุณมาจิกูมาจิดานะครับใครอีกล่ะคุณบังกอเดสเนี่ยบังกอเดสยารมัยเนี่ยนะครับนี่ฝ่ายร้านค้าช่วยเหลือกันทั้งหมดนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังทําให้เรามีรายได้400,000-500,000หรือจะด้วยประสงค์ของอัลลอฮ์คืนนี้ผมอยากให้ได้ล้านหนึ่งได้ไหมครับอินชาอัลลอฮ์ได้ขอให้ได้ล้านหนึ่งคนพวกนี้คือคนที่ช่วยหารายได้มาช่วยเหลือสถานีของพวกเราดังนั้นฝากกับพี่น้องนะครับเรามีคนที่ทำงานเรามีคนที่เขาอาสาที่จะเป็นคนคิดคนทำคนนู่นคนนี้อีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่เรายังขาดคนที่จะช่วยจ่ายสตังค์ให้เราเราขาดเยอะมากเลยนะครับในแต่ละเดือนนะครับบางทีสถานีมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันต้องใช้เงินเป็นแสน200,000-300,000เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความกรุณาเราเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับเพราะส่วนมากก็จะเล็งผลไปที่สถานีวิทยุไอ้สถานีโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างสื่อใหญ่ๆแต่สื่อเล็กๆตรงนี้แหละครับที่ได้ฟังข่าวยะนาซะห์ทุกเช้าทุกคืนได้ฟังข่าวประชาสัมพันธ์งานการกุศลงานมัสยิดงานโรงเรียนงานมูลนิธิต่างๆนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็มีสาระวิชาความรู้นะครับพี่น้องเราไปดูครับสถานีช่องไหนก็แล้วแต่เขาเคยเอาเทปคูแอร์ไปเปิดให้เราฟังไหมสามช่องที่มีอยู่นะท่านยูซุปยังไม่เคยเปิดเลยเนี่ยบอสผมแต่เสียงอิสลามเอาเสียงของอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีมาเปิดให้เราฟังย้อนหลังตอนนี้พี่น้องฟังกลางคืนนะครับอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีบางครั้งนะครับอาจารย์มัสเซอร์ยาซินมูตูนะครับบางครั้งอาจารย์ยะกูบทวนประถม
เสียงอมตะแบบเนี้ยความรู้จากคนที่เป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกจริงๆรุ่นลุยย่าหนามานะเราไม่มีโอกาสฟังที่ไหนนะครับเราได้ฟังที่เสียงอิสลามอยากให้เปิดเสียงอาจารย์อิสมาอินวิสิทธิปานีตอบปัญหาที่สันติชนนะครับอยากให้เปิดวิทยากรคนนั้นคนนี้อาจารย์วิทยาวิเศษรัตอาจารย์มุสตาฟาจริงๆเราตั้งใจจะเชิญอาจารย์มุสตาฟาวิทยากรอาวุโสแต่ติดภารกิจไปบรรยายที่ต่างจังหวัดนะถ้าพี่น้องอยากฟังเสียงอมตะแบบนี้ช่วยกันบริจาคเยอะๆได้ไหมครับพี่น้องบริจาคไปรอบหนึ่งแล้วแต่ก่อนออกเนี่ยเอาอีกสักรอบหนึ่งไหมได้ไหมครับได้นะแบงค์20แบงค์50อะไรก็แล้วแต่ช่วยกันบริจาควันนี้ผมเห็นจำนวนของพี่น้องที่เดินทางมานะครับถามกรีมดีใจไหมถามบุคอริมดีใจมากๆแต่ไม่รู้จะบอกจะตอบแทนอะไรให้จากกับพี่น้องนะผมขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าไอเหมือนผมนะโอ้ยไอในบางทีเจ็บท้องเลยนะครับนะขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนที่มีบารอกะห์ขอให้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์กันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เป็นแฟนรายการเป็นแฟนสถานีนะครับเป็นบุคคลซึ่งที่ช่วยเหลือหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับทางสถานีนะครับด้วยดีโดยตลอดนะแล้วขอให้ลูกหลานของพี่น้องทุกคนเป็นลูกหลานสอนและว่านอนสอนง่ายพี่น้องครับเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยเรารู้สึกระภูมิใจนะครับรู้สึกระภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นเป็นผลงานที่จับต้องได้เราไปสร้างอาคารทีเอ็มเราไปสร้างมัสยิดขาวสร้างอะไรก็แล้วแต่เราช่วยกันมาหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ยืนดูด้วยความภูมิใจนี่คืออนุสาวรีย์ความดีที่เราสร้างเอาไว้บอกลูกบอกหลานได้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยแชร์มาสร้างเอาไว้นะทีเอ็มเนี่ยแชร์ช่วยสร้างแชร์บริจาคเนี่ยสุราขาวเนี่ยโต๊ะบริจาคมูลนิธิอนุรักษ์อิสลามเนี่ยโต๊ะบริจาคแชร์บริจาคแต่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเราไม่ได้สร้างอาคารเราไม่ได้สร้างสถานีเราไม่ได้สร้างมัสยิดแต่เราสร้างสมองสร้างคนยั่งยืนครับเราสร้างคนที่จะไปเป็นบุคลากรทำงานต่อจากเราอาจารย์ยูซุฟไปยังฮะ50แล้วนะ50กว่าแล้วเดี๋ยวก็ตายอยู่ไหมอาจารย์ยูซุฟเขาจะแข่งกับผมว่าใครจะอยู่เยอะกว่ากันก็เห็นผมไอก็บอกอาจารย์หนูเขาจะไปก่อนครับใช่ไหมครับตอนนี้เรามีวิทยากรอาวุโสรุ่นอาจารย์มุสฟาอาจารย์อินยาสนะครับที่อายุ70ขึ้นเฉียด80เนี่ยมีไม่กี่คนพอหมดรุ่นนี้ก็มารุ่นใครรุ่น50 60รุ่นอะไรพวก60อาจารย์ฟาริดเฟนดี้รุ่นจุดนี้ต่อมาก็มาเป็นรุ่นผมรุ่นอาจารย์วาเฮดอาจารย์ต่อไปรุ่นฮาบีบรุ่นอันนี้ต้องรุ่นก่อนผมนะข้ามไปนะมันจะไม่เหลือใครงั้นถ้าเราไม่สร้างคนสร้างสมองไว้รองรับการทำงานในอนาคตมันจะหมดยุคหมดคนงั้นเราสร้างใครเรามาช่วยกันสร้างคนสร้างสมองเพื่อที่จะรองรับอนาคตข้างหน้านะครับสถานีมีคนสร้างแล้วสุเหร่ามีคนสร้างแล้วแต่สร้างสมองสร้างคน24ชั่วโมงวิทยุอิสลามกำลังทำอยู่ช่วยได้ไหมครับช่วยเป็นสมาชิกถาวรก็ได้สมาชิกรายปีก็ได้หรือเจอตรงไหนก็ใส่ซองยัดมือบุคอรียัดมือมายิดาไปอาไปช่วยจ่ายเป็นค่าสถานีเดือนละ 200,000 กว่านะครับบางเดือนโดนปรับไปถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้พี่น้องเขาเองเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระผมคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะในฐานะที่เป็นวิทยากรประจำสถานีคนหนึ่งขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานีของเราเป็นสถานีที่บารอกะห์เป็นสถานที่นี้ที่พูดแล้วก็ให้เกิดผลประโยชน์ในทางที่เป็นบวกนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่พี่น้องกังวลอยู่นะเรื่องราวที่สร้างความไม่สบายใจให้กับพวกเรานี่มันเยอะขึ้นในสังคมแต่ขอให้เป็นสถานีที่ทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าพวกเราจะหมดโอกาสจริงๆแต่ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องให้ช่วยแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลไปกับพวกเรานะครับเชิญอาจารย์ครับน่าจะคนละรอบนะครับอันนี้4ทุ่มแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ในดุนยาสู่อาคิเราะห์เป็นความพยายามของผู้รู้ทุกท่านนะครับที่จะยกตัวอย่างแล้วก็ตอกย้ำถึงความสำนึกในความรับผิดชอบที่เราต้องมีต่องานเผยแผ่ศาสนานะครับงานดะวะห์เราจะต้องชินกับคำว่าดะวะห์
การเชิญชวนไปสู่ความดีงามนะครับในกุรอานบอกว่าวะมันอะห์ซะนุกอลมิมมันดะอาอิลลอฮ์วะอามิลซอลิฮาวะกอลาอินนานีมินัลมุสลิมีนในยะห์นี้เนี่ยให้เขาเรียกว่าบทบาทสำคัญที่ไม่มีคำพูดใดที่จะดีเลิศไปกว่าผู้ที่เชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ฉะนั้นการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีหลายๆรูปแบบพวกเราเองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวของเราได้เราสามารถที่จะเชิญชวนคนใกล้ชิดให้ทำความดีแล้วก็ประกอบอามัลที่ศอลิฮะห์วะอามิลศอลิฮะห์ให้ประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวันนี้นาทีของวันวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยมันเกือบๆที่จะจบของการจัดงานแต่สายใยของความผูกพันหัวใจของคนที่จะเป็นชาวเมืองบนหัวใจของคนที่เห็นด้วยกับการที่ทำให้การด่าว่าการรักษาสมองคลังคลิปคลังของเสียงเนี่ยให้อยู่คงกระพันตลอดไปสำหรับคนในประเทศไทยหรือเราจะอยู่ในต่างประเทศก็ตามเราก็สามารถที่จะอยู่กับบรรยากาศของการเรียนรู้อิสลามได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณอาจารย์อับดุลลาตีฟตำดาเรียงอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับที่ขึ้นมานะครับพูดคุยให้ความสำคัญเพื่อให้พวกเรานั้นได้เป็นคนที่จัดการทรัพย์สินของเราที่อยู่ดุนยาที่เหลืออยู่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดที่นำไปสู่การยืนยันต่อหน้าพระพักตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราได้ช่วยเหลือวิทยุเสียงอิสลามแล้วในสมัยที่เรามีชีวิตอยู่นะครับเราได้บอกกล่าวกับลูกหลานของเราแล้วว่าเราจะต้องช่วยต้องเชียร์ต้องให้กำลังใจต้องเห็นด้วยกับวิธีการที่ทางการทำงานของพวกเราในสังคมที่เชิญชวนไปสู่ความดีงามนะครับขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ